بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายที่ทางบาลีสันติสุขนะครับได้จัดเตรียมขึ้นให้ผมมาสิวนาธรรมนะครับมอบความรู้แก่พี่น้องในครั้งนี้นะครับท้าล,ลินล,ละครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เอออลอสสุวรรณตลาได้ให้โอกาสผมนะครับได้มาอภิปรายความรู้ในเรื่องของศาสนาแก่พี่น้องทุกท่านนะครับหัวข้อที่มอบหมายให้ผม พูดในคืนนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ถือว่าใกล้ตัวมากๆนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่ที่มุสลิมจะต้องทําในชีวิตประจําวันนะครับหัวข้อที่มอบหมายให้พูดในวันนี้ก็คือมุสลิมทุกคนเนี่ยจะดาวะได้หรือไม่มุสลิมทุกคนเนี่ย,ม,ม,ม,นนยมีหน้าที่ที่จะต้องดาวะใช่หรือไม่หรือเป็นมุสลิมบางคน ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการดาวะการเผยแพร่อ,อิสลามการเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่หลักการศาส,สนาของลอสมานเน์ตาลาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครกันแน่ขอทุกคนเรื่องของบางคนและบางคนที่ว่าในใครอีกอย่างไรแบบไหนและในบริบทในเงื่อนไขแบบที่มุสลิมไทยจะต้องเจอเนี่ยตกลงสรุปแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ใครนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน จริงๆเนี่ยหัวข้อที่ตั้งมาเนี่ยมันตรงกับอายาธกุรานบทหนึ่งที่บรรดาอุลรมะเนี่ยเขาก็มีการอภิปรายถกเถียงแล้วก็พูดคุยเป้าหมายถึงพูดคุยถึงเป้าหมายขององค์การนี้จ,จาสักหลอกให้กันนะครับอายานกุรานบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องและเป็นคําตอบสําหรับหัวข้อในคืนนี้ด้วยแต่ก่อนจะได้คําตอบเนี่ยก็ต้องคุยให้เข้าใจก่อนว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงดารัสอายานี้เนี่ยเป้าประสงค์คืออะไรกันแน่ นะครับในอัลกุรอานนะครับในส ah ุรอะอเลอิมรอนองค์การที่ร้อยสี่องการที่ 104. ร้อยสี่ 104, นะครับพี่น้องอัลลอฮ์สุฮาห์นอตัลลาเนี่ยทรงดารัสในเรื่องนี้ไว้โดยตรงอัลลอฮ์ดำรัสไว้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงดารัสไว้นะครับว่าวัลตตะะะกกุุุมมมิงออยดูนะครับอัลลอฮ์สุฮาห์นอตัลลาได้ทรงดารัสไว้ว่าและพวกเจ้าจงให้มี จงให้มีขึ้นมาซึ่งกลุ่มหนึ่ง <S <S ซึ่งอุมมะหนึ่งแล้วกันอ่ะเราแปลตามภาษาตรงตัวก่อนแล้วกันอัลลอฮฺบอกว่าวลตะกุม,มิงมอุมอุมมะตุยยดูในลลคอยนะครับอัลลอฮฺบอกว่าจงให้มีอุมมะหนึ่งในหมู่พวกเจ้าที่เป็นอุมมะซึ่งทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนดาวะผู้คนไปสู่ความดี ยันดูในละขัยเก็คือด่าว่ผู้คนไปสู่ความดีนะครับมาอัพนิดหนึ่งนะครับคือรบกวนนิดหนึ่งเวลาบรรยายต้องต้องการสมาธิหน่อยนะครับร,รบกวนยุติการสนทนานิดหนึ่งนะครับเราบรรยายศาส,สนาในเรามีกุรานอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรบกวนทั้งผู้บรรยายแล้วก็ผู้ฟังนะครับอัลลอฮฺสุบานุตลาเนี่ยดำรัสไว้ในองค์การนี้นะครับว่าว um um, um ัลตะกุมมิงกุมอุมมะตุยยันดูในละขัย วยามรูนบ ا ل م ع รูฟวยันพ OUN นอกนลมุนกะรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าจงให้มีซึ่งอุมมะหนึ่งที่เชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีและสั่งใช้ในเรื่องของความดีงามสั่งใช้ให้กระทำความดีและห้ามปราบความชั่ววาอูลาอิกะฮุมลุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกว่าโดยที่ชนเหล่านั้นน่ะคือหมู่ชนที่ประสบ ความสาเร็จองค์การนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งสั่งอะไรครับสั่งว่าจะต้องมีอุมมะหนึ่งในหมู่พวกท่านจะต้องมีอุมมะหนึ่งในหมู่พวกท่านที่ทําหน้าที่ด้ว่าผู้คนไปสู่ความดีสั่งใช้ความดีห้ามปรามความชั่วซึ่งชนเหล่านี้เป็นหมู่ชนที่ประสบความสําเร็จน้าที่อัลลอฮ์ سبحانه และตะ องค์การนี้เป็นองค์การที่ชัดเจนครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้มีคนทําหน้าที่ด้ว่าผู้คนไปสวนเหรอซึ่งคําถามที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคําสั่งตรงนี้เป็นวาจิบที่ต้องกระทําหรือเป็นมุสตะฮับเป็นวาจิบหรือเป็นมุสตะฮับชัดเจนครับเป็นวาจิบเพราะถ้าเราไม่ยึดถือว่าเป็นวาจิบเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลยว่าอ๋ออุมมาหนิไม่ต้อง ทำการด่าว่าก็ได้เพราะว่าไม่ใช่วาจิบซึ่งแน่นอนว่าความหมายนี้เป็นความหมายที่เท็เน,นื่องจากว่าพื้นฐานเดิมจําไว้นะครับพื้นฐานเดิมเมื่ออัลลอฮ์สั่งหรือเมื่อรอซูลส,สั่งสิ่งใดก็ตามแต่พื้นฐานเดิมคําสั่งนั้นเป็นวาจิบไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยเที่ยวล่าช้าในการปฏิบัติตามคําสั่งพื้นฐานเดิมคือเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลสั่งสิ่งใดก็ตามแต่สิ่งนั้นเป็นวาจิบ ยกเวน้นนอกจากว่าจะมีตัวบทหรืออะไรบางอย่างที่ปรากฏอยู pavement, ่ในตัวบทเนี่ยชี้ออกมาว่าคําสั่งนั้นไม่ใช่ว่าเช่นว่าท่านนบีเนี่ยสั่งให้เรากระทําสิ่งหนึ่งท่านนบีเนี่ยสั่งให้เรากระทาสิ่งหนึ่งหรือห้ามเราไม่ให้กระทําสิ่งหนึ่งและในเวลาต่อมาท่านนบีเนี่ยได้ละทิ้งคําสั่งนั้นหมายถึงได้ละทิ้งไม่กระทําสิ่งนั้น หรือท่านนบีได้ห้ามสิ่งหนึ่งและในเวลาต่อมาท่านนบีก็ได้กระทาสิ่งนั้นเองกรณีเช่นนี้เป็นที่รู้กันเลยว่าแสดงว่าที่นบีสั่งไม่ได้วาจิบนะเพราะที่นบีมาทิ้งเนี่ยนบีต้องการบอกให้รู้เลยว่าที่สั่งเนี่ยไม่ได้วาจิบนะถ้าใครพลาดไม่ทาเนี่ยก็ไม่ได้อยาจําเป็นต้องตอบตัวอะไรเพระาะไม่ใช่บบปและเช่นเดียวกันเมื่อท่านนบีสโลสลัมเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้เราทําสิ่งหนึ่งและในเวลาต่อมานบีมาทําสิ่งนั้นเองเนี่ยพื้นฐานเดิมเนี่ยอุลมามะจะมองว่า แสดงว่าที่นบีสั่งห้ามเนี่ยสั่งในฐานะที่เป็นมักระดกต่อนะเช่นหาดี่สองท่านนบีสัลลัลลอฮฺุสลัลมบทหนึ่งท่านนบีเนี่ยห้ามไม่ให้มุสลิมเนี่ยเวลาเวลาเราถ่ายทุกข์ไม่ว่าจะถ่ายเบาหรือถ่ายหนักท่านนบีสัลลัลลอฮฺุสลัลมไม่ให้มุสลิมเนี่ยหันหน้าไปทางกลับ ท่านนบีเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยหันหน้าไปทากิบละในขณะที่เราไถ่ไถ่ไถ่ทุกไม่ว่าจะเบาหรือเล็กก็ตามแต่นะครับซึ่งก็รวมไปถึงหันหลังให้กิบละด้วยหันหน้าและหันหลังให้กิบละเนี่ยนบีห้ามคําถามมีอยู่ว่าที่นบีห้ามตรงนี้เนี่ยเป้าหมายคืออะไรกันแน่หนึ่งตรงตัวตามนั้นเลยหมายความว่ามุสลิมเนี่ยถ้าจะเข้าห้องน้ํา จะถ่ายหรือจะปัสสาวะเนี่ยไม่อนุญาตให้หันหน้าหรือหันหลังให้กิบลาต้องหันข้างอย่างเดียวไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะอยู่กลางป่าจะอยู่กลางที่โล่งหรือจะอยู่ในห้องน้ําหรืออะไรก็ตามแต่หรือ,อยังไงก็ได้เป้าหมายของท่านนาบียเหตุการณ์เนี้ยนบีสั่งห้ามนาบีสุลต์สลา,สลามเนี่ยสั่งหา้ามไม่ให้มุสลิมเนี่ยปัสสาวะแล้วก็อุจระโดยหันหน้าหรือหันหลังไม่ต่างกิบลานะครับแต่ ก็มีฮะดิษอีกบทหนึงห่งอฮี i ะด้วยนะครับเป็นฮะดิษที่ท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมารรเบียลลอฮุอลัยฮุมะเนี่ยได้รายงานมาว่าในครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านอนับดุลเลาะสลามเนี่ยมาพักอยู่ที่บ้านท่านาหญิงฮับซอ์ซึ่งเป็นพี่สาวของท่านอิบนุอุมารเองเพราะว่าเป็นลูกสาวของท่านอุมารด้วยท่านอิบนุอุมารได้ระบุว่าท่านรอซูเนี่ยในครั้งนี้ท่านได้เข้าห้องน้ําไปถ่ายทุกถ่ายหนัก และท่านก็ได้หันหลังให้กิบลาท่านก็ได้ทําการหันหลังให้กิบลาคําถามคือจะรวมฮะดิษยัยงไงนบีห้ามถ้าไม่มีหะดิษบนหลังเนี่ยเราจะฟันธงอย่างชัดเจนเลยว่าฮารอมโดยเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นแต่ท่านนบีส,ลสลุลต์ลามก็มาทําอะไรครับท่านได้ทําการถ่ายทุกโดยหันหลังให้ทางกิบลา แล้วท่านเอิบโลมัก็ได้รายงานการกระทํานี้จากท่านนาบีมาคําถามมีอยู่ว่าอาจะเข้าใจยังไงดีเนะี่ยตกลงท่านนาบีห้ามแล้วท่านนาบีก็ทำจเจ้ายังไงดิจเจ้ายังไงดีนะครับแน่นอนเราก็อาจจะตอบว่าก็ในเมื่อตัวบทเนี่ยมันมันเหมือนจะชนกันนะนะเหมือนจะขัดกันนะเอาดูแล้วมกแล้วกันง่ายจะได้ข้อสรุปทีนี้และวมาก็ตอบไม่ตรงกันดิ อุลมามะนี่ก็ต่อมไม่ตรงกันอีกอ่ทีนี้แหละผมถึงเคยเคยมาบรรยายทีน่นี่ถ้าจําได้เมื่อสองครั้งที่แล้วเนี่ยหัวข้อที่ว่าอิสลามเชิงลึกสําคัญอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าเชิงลึกมันยากไม่จําเป็นสําหรับเราหรอกชาวบ้านเนะี่ยสุดท้ายที่สุดนะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่คิดจะฟังอะไรที่มันลึกซึ้งเลยเนี่ยเม้แต่พี่น้องจะสร้างบ้านหรือจะเข้าห้องน้ำในพี่น้องอจะปวดหัวกับตัวเองเลยว่าแล้วตกลงเราจะทํำยังไงดีพี่น้องบางขณะจะคิดว่าผมตัดปัญหาเลยผมอันข้างเลยจบปัญหา จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคูกลมตัวนี้ออคือถ้าพี่น้องมีทางเลือกที่มันง่ายเนี่ยมันก็จบปัญหาไงแต่ถ้าสมมติพี่น้องขับขันขึ้นมาขับขันขึ้นมาปวดท้องแนละ้วทีนี้ปรากฏห้องน้ําเนี่ยนะหันหน้าเขา้าหาทางกิ๊บละพี่น้องทําไงดียิ่งห้องน้ําบางเอ่งเนี่ยนะมันเป็นห้องน้ําที่ประตูมันปิดไม่มิดมันมีส่วนขาให้เห็นใช่ไหมห้องน้ําในห้างหรือในในสนามบินเนี่ยยิ่งยิ่งหนักเข้าไปอีก นี่เป็นเหตุผลที่ถ้าพี่น้องไม่หาความรู้ศาสนาโดยตั้งใจโดยโลงรายละเอียดบ้างเนี่ยพี่น้องก็จะจะเป็นปัญหาสําหรับชีวิตพี่น้องแม้แต่เข้าห้องน้ําพี่น้องก็จะมีปัญหานะครับลงรายละเอียดสักนิดนึงตั้งใจฟังดีๆคือนักวิชาการแต่ละท่านเนี่ยจะมีหลักจะมีหลักในการรวมฮะดิษเวลาฮะดิษเนี่ยมันโเฮีทั้งคู่นะ แล้วเหมือนเนื้อหาของมันเน่เนื้อหาเนี่ยถ้าดูจากความหมายที่ปรากฏเนี่ยเนื้อหาเหมือนจะขัดกันด้วยนบีห้ามหันหน้าเข้าหากิฟมะขณะทายทุกแต่นบีก็มาทําตกลงเนี่ยยังไงกันแน่เพราะตัวบทเนี่ยถ้าดูผิวเผินเนเหมือนจะขัดกันทีนี้เวลาเกิดกรณีที่ตัวบทเป็นแบบนี้เนี่ยภาษาเรียกกันว่าเป็นมุขตะหลุลฮะดีษฮะดีษมันเหมือนจะขัดกันและซอเฮทั้งคู่เนี่ยนักวิชาการก็มีกฎเกณฑ์ในการรวมฮะดีิษมากันอีก แ,แล้วิชาการแต่ละท่านเนะี่ยมีวิธีการรวมฮะดิษต่ตางกันอีกขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นว่าวิธีการตัวไหนมันมันดีที่สุดอ,อ้ใหญ่ไอหม่ำชาฟีอไอหม่ม,มช ا อีรอใหมาฮุล้านไอหม่ามแห่งอัลี่สุนนะฮะจำาท่านหนึ่งไอหม่มชาฟ ي เนี่ยนะท่านก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้านาบีเนี่ยห้ามสิ่งหนึ่งห้ามด้วยวาจาแม้ว่านาบีจะห้ามด้วยวาจานะ ท่านนบีเนี่ยห้ามด้วยวาจาด้วยคําพูดนบพี่พูดเลยว่าอย่าทามันเนี่ยแต่นบีเนี่ยมากระทําไม่ได้พูดนะมากระทําในสิ่งที่นบีห้ามตอนนบีห้ามเนี่ยนบีพูดแต่ตอนนบีกระทาเนี่ยนบีไม่ได้พูดนบีทำหนึ่งเดียวไม่ได้พูดอะไรออกมานี่อยาเหตุการเนี่ยนบีไม่ได้พูดเลยนบีถ่ายทุกโดยหันหลังให้กิบลัยและอิบนโมดไปเห็นในกรณีเช่นนี้เนี่ยอิมามชาฟีท่านก็จะมีกฎว่าการห้ามของท่านนบีเช่นนี้เนี่ย มันหลุดพ้นจากฮารอมเป็นมัก,กรนะุนะก็หมายความว่าที่นบ,บีห้ามเนี่ยห้ามในระดับมัก,กระ์เท่านั้นถ้าไม่ทำเนี่ยก็ได้บุญแต่ถ้าทำก็ไม่มีบาปอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในมัสฮับอัชชารีเนี่ยเรื่องการถ่ายทุกในลักษณะหันหน้าหันหลังให้กิบลัเนี่ยมันเลยเป็นมัก,กระ์อ่าซึ่งเราก็อาจจะไปรุนแรงไปต่อต้านเขาไม่ได้แล้วเพราะว่า ก็เป็นการวิเคราะห์หนึ่งส่วนเชคอิบนูบาสรอฮีมะขอลลอร์เนี่ยเชคอิบนูบาสเนี่ยท่านก็จะรวมอีกแบบท่านก็บอกว่าที่นบีห้ามเนี่ยหมายถึงโลโลกอ่ารวมลนะก็คือดูองค์ประกอบของฮะดีษที่นบีห้ามเนี่ยหมายถึงโลโลกหมายความว่าห้ามถ่ายทุกโดยหันหน้าและหันหลังให้กิบล่านะในกรณีที่เราเนี่ยอยู่ในที่โล่ง คือเวลาเราพูดสมัยนี้คนอาจจะงงว่าใครจะไปยืนฉี่ในที่โล่งแต่ถ้าเราอยู่ตามบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ยหรือไปอยู่ตามป่าเนี่ยบางทีไปเข้าสวนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยห้องน้ําไม่มีเนี่ยเขาก็จะถ่ายในในที่โล่งไงไปอาจจะไปหลบอยู่หลังต้นไม้อะไรให้บางตาเนี่ยแต่มันโดยพื้นฐานมันถือเป็นที่โล่งนึกออกไหมครับมันมีกรณีของการถ่ายในที่โล่งยิ่งคนอาหรับสมัยก่อนเนี่ยเป็นทะเลทรายด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไปหามุมหลบได้ง่ายด้วยอย่างเป็นต้น เชคบิุบาสก็อธิบายว่าที่นบ,บีฮะบเนี่ยคือในกรณีที่เป็นที่โลง่งแต่ที่นบ,บีอนุญาตให้ในกรณีที่เป็นที่ปิดตายฉะนั้นฮะดีสที่ระบุว่าท่านรอซูลเนี่ย่ายทุกโดยหันหลังให้กิบลนะันน่ะเพราะอันนั้นนะบีอยู่ในห้องน้ําซึ่งมันปิดมิดชิดมันปิดมิดชิดเชคบินบาสก็รวมแบบนี้ ส่วนอุลมามะที่เป็นอัฮลุนฮดีสที่เป็นนักขะดี่ซึ่งเขาไม่ค่อยสังกัดมัจฮับเนีย่ยเช่นในปัจจุบันก็คือเชคอลบานีเราให้มาขลลอราเนี่ยอันนี้จะมีแนวทางการรวมฮัดีิสอีกแบบหนึ่งก็เป็นแนวทางเด่นที่ท่านยึดถือคือไม่ใช่ว่าอุลมามะท่านอื่นจะปฏิเสธแนวทางนี้โดยสิ้นเชิงแหละแต่เชคอลบานีจะใช้กฎตัวนี้บ่อยมากในการวิเคราะห์ฮัดีิสที่ดูเหมือนจะเหมือนจะขัดกันเชคอลบานีเนี่ยท่านบอกว่าผู้เป็นนบีเนี่ย ล l l a ์ส่งนบีมาด่าวะมนุษย์การด่าวะเนี่ยหลักในอยู่ที่ไหนในร่างกายนาบีนบีเนี่ยมีหน้าที่ต้องด่าวะมนุษย์แต่คนเป็นนบีเนี่ยหลักๆของการด่าวะเนี่ยอยู่ตรงไหนในร่างกายนาบีอยู่ที่คําพูดแน่นอนการกระทาของท่านนบีการกินข้าวของท่านนบีมันเป็นการด่าวะทุกอิริยาบถแต่อันหลักในอยู่ที่ อยู่ที่วาจาเพราะเมื่อลสั่งนบีในกุรอานว่าบัลลิกจงดาว่าจงเผยแพร่เนี่ยหลักๆคือวาจาและนี่เป็นเหตุผลที่การดาว่าของท่านนาบีจึงต้องประกาศชาดะออกไปแม้แต่รับอิสลามก็ต้องตอบรับด้วยการชาดะกลับมาฉะนั้นเชคกัมนบันีเลยบอกว่าถ้านาบีพูดเนี่ยสิ่งใดออกมาก็ตามแต่นคำพูดของท่านนาบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดอใ,ใหรกระาำ คำพูดห้ามไม่ให้กระทำเนะี่ยตัวคำพูดของท่านนาบีเนี่ยจะต้องถือหลักเป็นฐานไว้ก่อนจะเอาอย่างอื่นมาล้มคำพูดนบีไม่ได้หมายความว่าท่านนบีพูดออกมาเนี่ยข้อความมันชัดเจนประโยคมันชัดเจนเพราะนาบีเนี่ยดาว่าหลักของท่านคือพูดกับมนุษย์พูดกับมนุษย์คิดตอบคือพูดกับมนุษย์ออกไปฉะนั้นถ้าคำพูดเนี่ยของนบีในโอกาสหนึ่งหนึ่งมันชัดเจนโดยตัวว่นานบีอ้ามสิ่งหนึ่ง หรือนบีอนุญาตสิ่งหนึ่งเชคกัมบันีบอกว่าไม่อนุญาตที่เราจะไปเอาการกระทาของท่านนาบีมาผันคําพูดให้เป็นความหมายอื่นเพราะอะไรครับเชคกัมบันีให้กดว่าเพราะคําพูดของท่านนาบีเนี่ยมันสื่อสารไปยังผู้คนทุกคนในสังคมในอุมม่าของท่านนาบีท่านนาบีพูดเนี่ยส่งสารไปยังทุกคนที่อยู่รายล้อมท่านนาบีไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่แตกฉานอลเลน เป็นสหบาบ์ระดับที่รู้กุรานมมกแค่ไหนหรือเป็นสหบาร์ระดับที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนื้อออกไหมครับไม่ได้อะไรไม่ได้รู้อะไรเยอะแต่ทุกคนจะฟังคําพูดนบีเข้าใจดังน,นั้นอิหม่ามอัลบานีเลยถือหลักว่าคําพูดของท่านนาบีเนี่ยเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดโดยตัวท่านนาบีพูดออกไปด้วยวาจาแต่ถ้าเราไปเจอนบีกระทําขัดกับคําพูด เราไปเจอการกระทำของท่านนบีที่ดูเหมือนจะขัดกับคําพูดของท่านนบีเนี่ยชีกมานีบอกว่าไม่อนุญาตให้เอาการกระทำของท่านนบีเนี่ยมามามาตีความคําพูดของท่านนบีหรือมาผันให้มีความหมายอย่างอื่นอีกนะครับเพราะอะไรครับเพราะคําพูดของท่านนบีจะต้องคงแบบเดิมไว้ส่วนการกระทำของท่านนบีเนี่ยมันมองได้ในหลายๆช่องที่ไม่ให้ขัดกับคาพูดเช่นกรณีนี้ชีกมานีบอกว่าหนึ่งมันเป็นไปได้ว่าที่ท่านนบีเข้าบ้านของท่านเอฟนูโอมาต เข้าบ้านของท่หดิงครับซซแล้วก็ถ่ายทุกหันหลังให้กิบละเพราะตอนหู้อลแหละหมายความว่าเพราะตอนนั้นหาห้องน้ําไม่ได้นะพอเข้าใจไหมครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอุถ้าปวดอยู่อย่างนั้นก็อั้นอยู่อย่างนั้นแหละถ้ายังหาห้องน้ําที่หันข้าให้กิบละไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของการปวดปวดที่จะถ่ายทุกเนี่ยศาสนาไม่ให้อั้นนะศาส,สนาไม่ให้อัน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอั้นก่อนละหมาดเนี่ยอันนี้อุลมามะจํานวนหนึ่งบอกว่าฮารามเลย แต่คุเลว่าหลายท่านก็บอกว่ามักรูอีกอาจจะคล้ายๆกันนะครับชเชคมานีบอกว่าเรื่องที่ท่านนาบีถ่ายทุกข์แล้วหันหลังให้กิบละมันมองได้ว่าหนึ่งตระรูรอตอนนั้นท่านนาบีหาห้องน้ําไม่ได้ลแล้วปวดหนักก็ต้องถ่ายหรือไม่ก็สองตอนที่ท่านนาบีกระทําสิ่งนั้นคําสั่งให้ห้ามสิ่งนี้ยังไม่ลงมามาควาว่าฮะดีสที่นบีถ่ายทุกข์แลวหันหลังให้กิบล่ะเนี่ยมาก่อน แล้ววะฮีก็ลงมาในเวลาต่อมาให้นบีห้ามคือเชคบนันนีบอกว่าการกระทำของท่านนาบีเนี่ยมันตีความได้เป็นสิบบประตูเพราะแบบนั้นก็ได้เพราะแบบนี้ก็ได้เพราะแบบนู้นก็ได้แต่คําพูดของท่านนาบีเนี่ยสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยต้องคงไว้ต้องคงอย่างนั้นไว้อ่านึกออกไหมครับอ่าต้องคงอย่างนั้นไว้ไ้วยเหตุน,นี้เองอิหมาบอัลบาลีท่านก็นเลยมีทัศนะว่าเรื่อง หันหน้าหันหลังให้กิบละเนี่ยหรามเลยทุกกรณีไม่ว่าจะลุกปิดหรืออะไรก็ตามแต่หรามอย่างเดียวห้ามหมดอ่นนี่คือเชังบานีราบมาตุลลอฮฺอะไรทีส่วนเชคอุซัยมีนเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งในการวิเคราะห์เรื่องนี้เชคอุซัยมีนเนี่ยบอกว่าฮะดีษที่ท่านนาบีห้ามที่ท่านนาบีพูดด้วยคำพูดออกไปว่าห้ามหันหน้าและหันหล,ลังให้กิบละเนี่ย ก็คือนบีห้ามแต่ตอนที่นบีกระทำเนี่ยนบีหันหลังเชคุซัยมีก็เลยเหมือนอยู่ตรงกลางก็คือถ้าหันหน้าให้กิบล่าเนี่ยฮ a ร a มทุกกรณีแต่ถ้าหันหลังให้กิบละเนี่ยอนุญาตในกรณีที่เป็นสถานที่ปิดเพราะตอนที่นบีหันหลังตอนที่นบีถ่ายทุกเนี่ยนบีหันหลังอย่างเดียวไม่เคยหันหน้าเชคก็เลยปัดหันหน้าออกไปว่าหันหน้าเนี่ยมันแรงสุดเลยนี่ไม่ได้แต่ถ้าหันหลังเนี่ยได้ในกรณีที่เป็นที่ปิด สสมมามช่งฟีนเมื่อกี้อันแรนนกนุ่มกโรไปตั้งแต่ต้ตตนลนะสาเหตุที่อุลมะให้คําตอบไม่ตรงกันเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ฮัดดิสในบทเดียวกันทุกคนเจอฮัดดิสเหมือนกันหมดสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะกฎเกณฑ์ในการรวมไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักฐานมาบอกซ้ำอีกทีว่ากฎของใครดีที่สุด <c oughs> นึกออกไหมครับมันก็ไม่ได้มีหลักฐานมาบอกว่าตกลงเนี่ยกฎในการวิเคราะห์ของใครเนี่ยมันดีที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกบกฎของผู้ใดก็ตามแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือถ้าเราไม่มีกฎแต่ตน้นเราจะมั่วเลยไอ้นี่เรื่องใหญ่คือหมายความว่าถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์ในการใช้งานฮะดิษเราจะเอาฮะดิษมาใช้เนี่ยถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์ในการใช้เนี่ยเราก็จะสเปสะสปะเรื่องนี้แล้วแต่อารมณ์เราเรื่องนี้อ๋อนี้ชัดแล้วก็อย่างหนึง่งพอะเรื่องนู้นแล้วก็อย่างหนึง่งมันก็เลยออกมากลายเป็นเละไม่รู้ว่าละ่ะมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ย อันนี้คือประเด็นที่ที่ต้องย้ำพี่น้องทุกครั้งนะครับว่าแม้วันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับอัลลอฮ์สั่งทุกคนทุกคนนะครับอัลลอฮ์สั่งฟาอินตนาณาซาตุฟีชัยอินฟารุดดูฮุยล,ละลอฮิวารอซูลใช่ไหมน,นะคำสั่งเนี่ยมันกินถึงทุกคนแหละว่าเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในศาสนาเน,นี่ยทุกคนต้องดูหลักฐานดูกุรานและดูสุนนะอัลลอฮ์สั่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละท่านเนี่ยจะดูกุรานและดูสุนนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าแต่ละท่านจะดูได้แค่ไหน และด้วยเหตุนี้เองจึงมีอาญะอีกบทหนึ่งที่เอ๋์บอกเรานะครับว่าฟาสอาลูอะลาซิกอิงกุนตุมลาต้าอะเลมูนถ้าไม่มีความรู้ถามผู้รู้แต่จบถามผู้รู้ว่าจบให้เลือกผู้รู้ที่เราไว้ใจในความรู้ของเขาแล้วก็ถามนะครับและคำตอบของผู้รู้นั้นจบพอแค่นั้นพอแค่นั้นละในความหมายที่ว่าถ้าเราเนี่ยจะฟังอะไรต่อปวดหัวฟังไม่รู้เรื่อง ยอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ก็คิดว่าบางท่านก็อาจจะไม่รู้เรื่องอย่างีว่าพูดอะไรทําไมมันหลายตลบเหลือเกินอก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจก็ถามไปเลยว่าถามอาจารย์คนไหนก็ได้ที่พี่น้องให้ความเชื่อถือในการวิเคราะห์ของเขาถามว่าอาจารย์เอาง่ายๆอาจารย์เอาวันไหนเพราะว่าฟังหลักฐานแล้วปวดหัวเท้านะนะครับไอเราก็ทํางานเช้าเย็นไม่มีเวลาจะมานั่งเข้าใจะไรพวกนี้หรอกก็ไม่เป็นไรก็กถามไปด้วยเหตุนี้พี่น้องครับ นักวิชาการเนี่ยเขาก็ให้หลักไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราเห็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านอาวามเนี่ยเขาปฏิบัติหลักศาสนาไม่ตรงกับเราและที่เขาปฏิบัติไม่ตรงกับเราเนะเพราะเขาเชื่อผู้รู้ของเขาเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงมันอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งที่เราจะไปคุยกับชาวบ้านคนนั้นเพราะว่าเราพูดเขาก็ไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเขาอยู่ในระดับเพียงแค่เอาคําตอบมาจากผู้รู้ครับ เราอาจจะพูดได้แค่ระดับหนึ่งถ้าเราพูดกับเขาเลยว่าหลักฐานมันเป็นอย่างนี้นะในศาสนานะบีพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคือเขามีลักษณะไม่เชื่อใจเราอะ่ะอืมมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เชื่อหลักฐานหรอกแต่เขาติดว่ามันต้องมีอธิบายอะไรบางอย่างจากผู้รู้ของเขาเแหละแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่ไว้ใจเราก็กรณีเช่นนี้เนี่ยอาจจะไปอาจจะไปบี้เขายากอาจจะไปบีบคอเขายากว่าต้องเชื่อตามเราเพราะจริงๆเนี่ยมันจบที่ อาจารย์ที่เขาเชื่อถือซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เราเรียกว่าการดาวะทั้งสิ้นการดาวะคือการเผยแพร่ศาส,สนาถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นลึกซึ้งแบบนี้ยมันจะทําให้การดาวะการเผยแพร่ศาส,สนาของเราเนี่ยเกิดปัญหานะครับทีนี้กลับไปที่อายะกรานื่อก้อัลลอฮ์สั่งในอายะนี้ว่า ในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจงให้มีอมุมมะหนึ่งเกิดขึ้นนะครับจงให้มีอมุมมะหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นอมุมมะที่สั่งใช้ในความดีและความชั่วอาโทษสั่งใช้ในความดีและห้ามาความชั่วนะครับซึ่งคําว่าอมุมมะในที่นี้หมายถึงอะไรอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเราจะแปลอัลกุรอานมันก็คงไปใช้ ภาษาในความเข้าใจของเราเองไปด้นสดแปลไปในตอนไหนเนี่ยมันก็จะออกมาเลอะเทอฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจอันกุรานตั้งแต่คําศัพท์แต่และตัวแปลว่าอะไรและเป้าหมายมันคืออะไรเนี่ยไม่พ้นสาเร็จรูปเลยก็คือเปิดหนังสืออธ,ธิบายอันกุรานซึ่งแน่นอนพี่น้องชาวบ้านก็บอกว่าเออฉันเปิดไม่เป็นก็ไม่ใช่หน้าที่ของชาวบ้านก็ไม่พ้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์อีกแต่ต้องให้ละเพราะบางทีมันอาจจะมีบางท่านดำน,น้ำตอบ คือเวลาพี่น้องไปถามผู้มีความรู้คนใดก็ตามแต่ว่าอาจารย์องค์การนี้เนี่ยเขาอาธิบายกันยังไงที่ยารอบพูดแบบนี้นมันหมายถึงอะไรเนี่ยมันอาจจะมีอาจารย์ที่ตอบในลักษณะตอบเร็วๆเลยหมายถึงอย่างนี้ซึ่งอาจารย์ที่ตอบแบบเร็วๆเลยว่าองค์การนี้หมายถึงแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะเอามาจากหนังสือที่อุลามะเขาอาธิบายกุรอานและเขาสรุปมาก็ได้ซึ่งอันนั้นก็ปลอดภัยไปแต่แค่เขาไม่ได้มานั่งอ้างอิงอะไรให้มันชัดเจนกนอีกแบบหนึ่งเขาตอบเองเลย ดำน้ำด้วยตัวเองเลยซึ่งมันไม่ใช่ว่าไม่มีแค่ผมเอ,อ่ยชื่อไม่ได้แค่นั้นเองและยกตัวอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เดี๋ยวม,มีปัญหามันไม่ใช่ว่าไม่มีในสังคมบ้านเราเนี่ยมีการยกอายะอัลกุรอานเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบอายะแล้วก็มาพูดวนอธิบายกันเองจนกระทัง่งผู้คนในสังคมวงกว้างเกิดความเข้าใจผิดหลายองค์การนะครับหลายองค์การและหนึ่งในองค์การที่ ได้ยินบ่อยมากก็คือละกุ้มดีลูกกุมวลียดีนละกุ้มดีลูกุ้มวลียดีนคำแปลตามตัวเลยก็คือศาสนาของท่านก็ของท่าน,ขอ,านของเราก็ศาสนาเรามีผู้มีความรู้หลายคนในบ้านเมืองเราเนี่ยเอาองค์การนี้ไปอธิบายในความหมายของการให้มุสลิมใจกว้างและยอมรับกุฟุตนี่ อีกไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมีการจัดเมาลิดนบีซานะครับแต่ไม่ได้จัดโดยคนเป็นมุสลิมนะและที่แปลกก็คือนสอร,รอในบ้านเมืองเราก็น้อยเหมือนกันแนละ้ตลุกไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจัดทำไมนึกออกไหมคนที่จัดเนี่ยไม่ใช่นสอร,รอนะอืมนะครับมันก็มีคนเอาองค์การนี่แหละมีคนเอาองค์การลาก จนกลายเป็นว่าโมสลิมสามารถอวยพรวันคริสต์มาสไน้นะที่อียิปต์เนี่ยมีผู้รู้ประมาณนี้อยู่นะเขาก็ทีละขั้นแหละมันก็เริ่มมาจากว่าไปอ,าองค์การนี้แล้วก็ไปอธิบายออกทะเลออกอ่าวไปว่าอิสลามเนี่ยยอมรับการมีอยู่ของกุฟตเพราะการเชื่อว่าในบีซาคือพระเจ้าที่จุติมาเกิดเป็นกุ佛ต แต่มีคนมาบอกว่าออิสลามเนี่ยใช่ยอมรับว่าอิสลามตัดสินว่าเป็นกุฟรแต่อิสลามให้มุสลิมเนี่ยสแสดงการยอมรับแล้วก็ใจกว้างนองนี้หลักฐานคืออะไรครับนี่ไงละกุมดีละกุมมาริยดีมีคนพูดอย่างนี้นี่เอาอาัลก,กุรานมาแต่อธิบายไม่รู้ตัดสินเล่มไหนอืมไม่รู้หนังสืออธิบายอัลกุรานเล่มไหนอธิบายอย่างนี้นะครับนี่ยกตัวอย่าง ฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องถามผู้มีความรู้ในสังคมว่าอาจารย์องค์การน,นี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยเอาลอ์ดัมบัสเนี่ยหมายถึงอะไรกันเน่แล้วถ้าอาจารย์ตอบเนี่ยแล้วพี่น้องเริ่มรู้สึกแปลกๆนะพี่น้องก็ถามย้ำอีกครั้งอาจารย์เอาคำอธิบายนี่จ,จากใครผู้รู้ชื่ออะไรแต่ขอแบบจริงจังหน่อยได้ไหมอาจารย์อาจารย์เอาอาธิบายจากใครในเล่มไหนอะไรย,ยังไงอาจารย์ยช่วยอ้างอิงหน่อยเพราะว่าที่ต้องถามอย่างนี้ขอโทษนะเพราะว่ามันมีเยอะแล้วที่อธิบายดำน้ำกันเองแล้วไม่ตรงกับความเข้าใจของนักวิชาการ ซึ่งมันก็โดยอัตโนมัติแหละพี่น้องอาจจะต้องรู้จักชื่ออุลามะที่อธิบายกุรานไว้บ้างซึ่งคงไม่เกินความสามารถพี่น้องอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพี่น้องก็รู้จักชื่อดาราชื่อนักร้องหลายคนในชีวิตบางท่านเนี่ยดูถูกชาวบ้านเกินไปโว้โยชาวบ้านเนี่ยรู้จักชื่อนะบีก็พอไม่ไหวจะไปจําชื่ออุลามะไม่จริงนะครับชาวบ้านจําชื่อดารากี่คนในชีวิตพี่น้องถามใจตัวเองดูนะว่า ถ้าผมถามเร็วๆว่าดาราไทยมีชื่ออะไรบ้างสิบคนเน่ะพี่น้องคิดว่าพี่น้องตอบได้เลยอไม่ภายในพริบตาเดียว่าหลายคนก็บอกว่ามีเกินสินี่ไงมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถแต่เราไม่เอาใจใส่กับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับอวีของเราฉะนั้นชื่ออุละมะเนี่ยเราอาจจะจำไว้บ้างก็ได้เราอาจจะไม่ได้ไปเปิดอ่านแต่ว่าให้รู้ว่าโอ้ถ้าเป็นคนนี้ค,คือท่านนี้เหมือนกับที่เราจําชื่อซาอบหนเลย เราจาทาไมอ่ะชื่อซอฮาบะก็เพราะว่าซอฮาบะเนี่ยคือผู้ที่รักษาสืบทอดศาสนาจากท่านรรซูลมาเราต้องรู้จักชื่อซอฮาบะสิบท่านที่เป็นชาวสวรรค์ที่ท่านนาบีรับรองต้องรู้จักหรือแม้แต่ไปกว่านั้นน,น,นะไรพี่น้องภรรยาของท่านนาบีนี่คือแม่ของเราเนะอัลลอฮ์ดำรัสไว้ในอันกุรานว่าอัจวาจูฮูอุมมฮะตุฮุมภรรยาของท่านนาบีเนี่ยคือมารดาของผู้ศรัทธาถามมุสลิมว่า นบีมีภรรยาทั้งหมดกี่คนชั่วชีวิตที่ท่านนบีนิกาจ,จริงๆชื่ออะไรบ้างเรารู้หมดไหมห,หรือเรารู้จักกันอยู่แค่ไม่เกินสามท่านมุสิบางท่านรู้จักแค่ท่านหญิงคอดีจ้ะท่านหญิงไอใช่รู้จักแค่นี้ก็ได้ยินบ่อยบางท่านก็เพิ่มท่านหนิงฮับซ้อมมารู้จักอยู่แค่สามชื่ออื่นจากนี้เราไม่รู้จักแล้วซึ่งมันก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่่ะครับ ที่เราเนี่ยไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของภรรยาของท่านนวีทุกท่านนะครับแล้วไม่รู้จักชื่อของซอพระตั้งสิบคนที่นบีรับรองสวรรค์แต่เรารู้จักดาราเรื่องนี้ละครเรื่องนั้นอะไรต่อเมื่รู้จักหมดนะครับรู้จักหมดอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะอายะกุรานถ้าเราจะเข้าใจเราก็ต้องเปิดหนังสืออธิบายอัลกุรานซึ่งมันก็จะมี ผู้รู้ที่เป็นคนสำคัญสำคัญในการอธิบายกุรานเนี่ยก็จะมีชื่อหลักๆอยู่ประมาณสักหกเจ็ดชื่อนะครับในการอธิบายอายะห์นี้เนี่ยท่านแรกก็คืออิหม่ามอัตตบารีนะครับท่านอิหม่ามอิบนุจาบีอัตตบารีมีชายานว่าอบูยาฟรอิหม่ามอัตตบารีนี่เป็นอุลามะที่อธิบายอัลกุรานเล่นต้นๆของโลกอิสลามอยู่ในยุคซลฟ มอัตบารีอธิบายว่าคําว่าอุมมะที่อัลลอฮ์พูดเนยานนี้ว่าจงให้มีซึ่งอุมมะหนึ่งในหมู่พวกเจ้าที่ทําการด่าวะผู้คนนะคำว่าอุมมะในอยานี้มาอัตบารีอธิบายว่าคือจามาอัตุนคือจามา ع. ให้มีจามาหนึ่งให้มีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกท่านที่ทําการเรียกร้องผู้คนอิลลัคไหร่ไปสู่ความดีนะครับ ยาดะอูนอิลร่านรีเรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีคําว่าความดีในที่นี้ก็ต้องอธิบายอีกว่าหมายถึงอิลาอิสลามวราอ ر ع นะครับอัลลอฮ์ที่อ ر ع ใอ้ a ล l a h ลี عباد ะคว่าความดีที่อัลลอฮ์พูดในอายะนี้หมายถึงศาสนาอิสลามและบทบัญญัติข้อต่างๆทั้งหมดที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติมาให้เป็นหลักการเหนือบ่าวนั่นคือสิ่งที่อิบนนจารีตอัลตอบารีอธิบายไว้ วายันเฮาในอานิลมุ่งกับและอุมมานี้เนี่ยที่เรียกร้องไปสู่ความดีสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วคําว่าห้ามปรามความชั่วคืออะไรท่านอธิบายว่าวายันเฮาเนีอานิลกุฟรีบิลลาฮิวัตตักซีบิบิมบิมูฮัมมัดินวบิมาจาอับบิฮิมินอินดิลลาฮิสุบฮานะฮูวดานะคำว่าห้ามปรามความชั่วที่นี้ก็หมายถึงห้ามปราบกูฟต์สิ่งที่ทําให้ตกศาสนาทั้งหมด และห้ามปรามการปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดและรวมถึงการปฏิเสธไม่เชื่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัลมได้นำมาและรวมไปถึงมาสยะ์การฝ่าฝืนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน้าแผ่นดินนี้บีจิฮาดิฮิมบิลไอดีวลจาวารการห้ามปรามความชั่วเนี่ด้วยกับการดิ้นรนต่อสู้ที่ต้องใช้สองมือนะครับแล้วก็ ใช้อว,วัยวะในร่างกายฮัตตายังก็อรู้ละกุมบิดต่อจนกระทั่งว่าพวกเขาเหล่านั้นที่กระทําความชั่วบวนหน้าแผ่นดินนี้จะยอมจำนวนต่อสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องแล้วก็สุดท้ายผันตัวเองไปสู่การเชื่อฟังกันหรออันนี้คือคําอธิบายรวมๆก่อนของอิหมาม่นตอบารีซึ่งถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่กระจ่างว่าแล้วตกลงเนี่ยต้องดะว่ากันหมดไหม แม้ว่าอิหมัต่ตอบารีอาจจะชี้สื่อสารออกมาแล้วว่าไม่จะเป็นต้องดะว,ว่าทุกคนเพราะท่านใช้คําว่าจะมาให้มีกลุ่มหนึ่งอ่ะถ้าใช้คาว่ากลุ่มหนึ่งแสดงว่าคนอื่นไม่จะเป็นต้องทําถ้ามีกลุ่มนี้ปรากฏอย่างไรก็ตามแต่นะครับอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไปเปิดหนังสืออธ,ธิบายอัลกุรอานเล่มอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอาทิเช่นหนังสืออธ,ธิบาย Al uran, อ,อัลกุรอานของอิหมั่นตุูบี อิหม่ามอัลกุรตูบีเนี่ยนะครับได้ระบุเลยนะครับว่าในการอธิบายองค์การนี้เนี่ยท้ายที่สุดอู้เละมะเห็นไม่ตรงกันว่าคําสั่งในองค์การนี้ที่ว่าให้มีอุมมะหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นอุมมะที่เรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีสั่งใช้ความดีและห้ามปราบความชั่วนี่ยตกลงองค์การนี้เนี่ยกินทุกคนในประชาชาติอิสลามหรือแค่บางส่วนที่อัลลอฮ์สั่งในองค์การเนี่ยตกลงเนี่ย,ยบังคับใช้กับทุกคน ในประชาชาติของนบ,บีมูฮัมหมัดหรือบางส่วนขัดแย้ยงกันซึ่งมันจะนําไปสู่หัวข้อในวันนี้เลยว,ว่าตกลงทุกคนต้องด่าว่าไหมมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องด่าว่าไหมและด่าว่าได้ทุกคนหรือไม่นี่อีกประเด็นหนึ่งอีกนะครับอืมอหมามกุตูบีบอกว่านักวิชาการเนี่ยเห็นไม่ตรงกันสาเหตุที่เห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นจากการเข้าใจไวยากรณ์อาหรับต่างกันในองค์การนี้ ไวยากรณ์ที่อยู่ในองค์การนี้ก็คือคําว่ามิงกุ้มขาว่ามิงกุ้มตามภาษาแปลว่าในหมู่พวกท่านแต่ทีนี้เนี่ยคาว่ามินตรงนี้ในภาษาอังกฤษมันมีหลายชนิดอีกอมันมีหลายชนิดอีกนักวิชาการบางท่านก็บอกว่ามินตรงนี้เป็นมิลลิตเตบีดเป็นมินที่ให้ความหมายว่าบางส่วนนี่เขาเถียงกันในทางไวยากรณ์ เป็นมินลิตเติร์ตแปลว่าให้ความหมายว่าบางส่วนมาท่านก็บอกว่าไม่ใช่ตรงนี้เป็นมินลิลบายานก็คือลิบายานิลยินสิเป็นมินที่ให้ความหมายในการขยายความซึ่งมันก็จะได้ความหมายว่าทุกคนอีกอ่าและคําถามมีอยู่ว่าแล้วตกลงมันมินอะไรในทางไวยากรเนี่ยคำว่าในหมู่พวกท่านตรงเนี้ยหมายถึงในบางส่วนจากในหมู่พวกท่านหรือหมายถึงว่าในพวกท่านทั้งหมด อาจจะแปลยังไงดิแปลยังไงดิคือในทางไวยากรเนี่ยม,มันมองได้สองแบบไงจะมองแบบนี้ก็ได้มองว่าบางส่วนก็ได้มองว่าทั้งหมดก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าในหลักการอาธิบาย Al ัลกุรอานนันคือถ้าในทางไวยากรเนี่ยดึงมาใช้แล้วมันไม่เด็ดขาดไม่ได้ข้อสรุปว่าตกลงจะไปทางไหนแบบเด็ดขาดกันแน่ก็ต้องไปดึงอย่างอื่นมาแทนดีกว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าในการอาธิบายอัลกุรอานตามแนวทางสลาฟเนี่ยวยากรณเอาไว้ทีหลังเ่ย สิ่งที่จะต,ต้องใช้ในการอธิบายเรืกุรานก็คือเอากุรานขยายความกุรานหรือเอาฮะดิษนบีไปขยายความกุรานวัวยวักรอาหร,รับเนี่ยว้ทีหลังแต่ถ้าแนวทางพวกบิดาเนี่ยวัยกรมาก่อนเลยนูฮูมาก่อนยารอบมาก่อนส่วนฮะดิษไม่รู้ปาไปทิ้งที่ไหนหมดนะครับทีนี้ถ้าดูวยากรแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่เด็ดขาดนะครับเหมือนจะไม่เด็ดขาด อิมัมกุตตูบีเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเราตีความคาว่ามินตรงนี้ในหมู่พวกท่านตรงนี้ว่าหมายถึงมินที่ให้ความหมายเป็นบางส่วนก็จะได้ความหมายออกมาว่าผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนในประชาชาตินี่แต่จะต้องเป็นใครครับไอยากูนูอุลามะอหมายความว่าจะต้องเป็นอุลมามะเท่านั้นวะไลซ กุลุนนสิรู้เลยมะและไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอุลามะไนดะ้อืมอันนี้ถ้าเราตีความว่ามินตรงนี้หมายถึงมินลินบรบยานทดมินลินตะบิดมินลินตะบิดมินที่ให้ความหมายว่าบางสว่วนนะครับอเดี๋ยวเราหยุดฟังอาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้กลกับไปที่ผมบอกเมื่อกี้อิม,มัมกุลตูบีเรอฮีมุลลมฮัเลี่ยท่านได้บอกว่า ในองค์การนี้เนี่ยนักวิชาการได้มีมุมมองหรือความเข้าใจแต,แตกออกเป็นสองฝ่ายว่าองค์การนี้จะต้องเข้าใจว่าบางส่วนเท่านั้นที่ทําการดาว่าไม่ใช่ทุกคนหรือเข้าใจว่าคือทุกคนซึ่งอิมามปรตูบีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราตีความคําว่ามินในองค์การนี้ว่าหมายถึงบางส่วนเป็นมินประเภทชนิดที่ว่าให้ความหมายว่าเป็นบางส่วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่ จะต้องทําการดาวาเรียกร้องผู้คนไปส่วัละเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้มีความรู้เท่านั้นเป็นหน้าที่ของอุลมามะและไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอุลมามะกันได้คําตอบก็คือเป็นหน้าที่ของบางส่วนเท่านั้นเป็นวาจิบเหนือบางส่วนและยิ่งไปกว่านั้นสําหรับคนบางคนที่ไม่ใช่อุลมามะเนี่ยอาจจะต้องถึงขั้นห้ามไม่ให้พูดไม่ให้ดาวาเลยเพราะยิ่งเสียหายยิ่งดาวายิ่งเสียหายยิ่งตะเลดยิ่งเกิดปัญหาอย่างนั้นก็มีนะครับ ในขณะที่อีกบางท่านเขามองว่าไม่ใช่องค์การนี้เป็นองค์การที่ให้ความหมายว่าทั้งหมดทุกคนต้องดาวะซึ่งในมุมมองและดุลพินิษของอิหม,ม่ามกุรตูบีเนี่ยท่านมองว่าทาัศนะแรกทัศนะที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของอุลามะเท่านั้นที่จะต้องดาวะเนี่ยเป็นทัศนะที่อัศ์ถูกต้องที่สุดมีน้ำหนักที่สุดนะครับ หลักฐานที่มามอัลกุตูบีรอฮิมอฮุลลอฮ์เนี่ยได้ยกมาหลักฐานที่ท่านได้ยกมาสนับสนุนว่าองค์การนี้จะต้องเข้าใจว่าหมายถึงบางส่วนเท่านั้นท่านไปดึงองค์การอัลกุรอานอีกบทหนึ่งมาขยายความน,นะครับอัลลอฮ์สุภาโนตลลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในองค์การหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าไงอัลลัซีนอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลัซีนอิมมักกันนากุฟิลอัรฎิอัสสลอมุศศอลาห์อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่เรา ได้ให้พวกเขามีอํานาจในหน้าแผ่นดินเอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่เราเนี่ยนะคืออเราเนี่ยอิมมักกันน้าฮุมอิมมักกันน้าฮุมในทีอัลลอฮ์เนี่ยให้พวกเขามีอํานาจบนหน้าแผ่นดินนี้เนยอาก ا มุสซอลฮ์พวกเขาเหล่านั้นน่ะคือผู้ที่ดํารงรักษาไว้ซึ่งการละมา่นะครับวาตาบุักะและก็เป็นผู้ที่บริจาคซัก a นะครับ วอามารูบิลมาโรฟีและพวกเขาเหล่านั้นสั่งใช้ในเรื่องความดีว่าในหัวนิลมุ่งกริและก็ห้ามปรามความชั่วอห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าบรรดานผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้พวกเขามีอำนาจบนหน้าแผ่นดินนี่ลนะพวกเขาคือผู้ซึ่งดำรงไว้ซึ่งการะมาจา่ายสักัดสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วเลยได้ความเข้าใจออกมาว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วเพราะองค์การนี้ มาบีบว่าหมายถึงผู้มีอำนาจคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอำนาจเขา้าใจไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอำนาจเขาดึงองค์การนี้มาสนับสนุนทัศนะที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของบางส่วนส่วนอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ในการด้ว่าที่อัลลอฮ์สั่งในองค์การนี้กินความถึงทุกคนกินความถึงทุกคนนะครับ และทัศนะนี้ก็โตแย้งการยกองค์การเมื่อกี้มาว่าที่ยกองค์การเมื่อกี้มาแล้วไปสรุปว่าหมายถึงบางส่วนเนี่ยมันสรุปไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะองค์การนี้เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าคนที่มีหน้าที่ในการดะว่าเนี่ยเฉพาะผู้มีอํานาจไม่ชิดนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าองค์การนี้กำลังจะบอกว่าคนที่ต้องละหมาดเนี่ยคือผู้มีอำนาจเท่านั้นอ่ะอืมองค์การนี้กําลังพูดถึงลักษณะของผู้มีอํานาจ แต่ไม่ได้บอกว่าลักษณะนี้จํากัดเฉพาะผู้มีอํานาจนะแยกให้เป็นนะผู้มีอํานาจมีลักษณะหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ได้หมายความว่าลักษณะของผู้มีอํานาจอะ่ะมีในหมู่คนที่ไร้อํานาจไม่ได้อ่คนละประเด็นกันนะครับอัลลอฮ์พูดว่าคนมีอํานาจที่อัลลอฮ์ให้มีอํานาจบนหน้าแผ่นดินเนี้ยพวกเขาละหมาดจ่ายสกาัดสั่งใช้ความดีและหลล้ามปรับความชั่วซึ่งไม่ได้หมายความว่าสี่อย่างเนี้ยเฉพาะคนมีอํานาจผู้นำ,ำนาทําน้าที่ทำ งั้นมันจะได้ความข้าต่ออกมาว่าคุณไม่ใช่ผู้นำไม่ต้องหมาดซึ่งแน่นอนไม่ได้โดยเหตุนี้เองอุลมะท่านอื่นๆเนี่ยเลยให้น้ำหนักกับทัศนะที่สองที่ระบุว่าผู้ที่จะต้องดะวะที่อัลลอฮ์สั่งในโอกกาสนี้คืออามุนกินความถึงทุกคนในอุมานซึ่งเจ้าของตับซิดอัลมานาร์ก็คือเชคมัมมัเราเชฟเดบอสท่านได้อภิปรายเรื่องนี้และให้น้ำหนักกับทัศนะที่สอง โดยหลักฐานที่เอามาหนุนว่าคําสั่งนี้กินความถึงทุกคนเนี่ยมีหลายหลักฐานหนึ่งก็คือฮัดีานนาิ่ธน์นาบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุงการอนฟัลยุไยยิโรบิยะดิฮินบีบอกว่าใครก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านที่เห็นความชั่วปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาเขาก็จงห้ามปรามความชั่วนั้นด้วยกับพละกกำลังของเขานาบีสั่งเนี่ยไม่มียกเว้น ใครเห็นความวปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาต้องห้ามปราบความชั่วฮะดิษนี้ไม่สนับสนุนคําอธิบายที่บอกว่าการห้ามปราบความชั่วสง,งวนเฉพาะอุลมะไม่นะครับสง,งวนเฉพาะบางส่วนไม่นะครับการห้ามปราบความชั่วเป็นหน้าที่ของทุกคนดีบียยดีฮีด้วยกับพละกกาลังอํานาจที่เขามีในความหมายที่ว่าถ้ามีอํานาจสามารถที่จะทําได้ในต้องทํา นะครับมีเงื่อนไขว่าจะห้ามปราบความชั่วต้องมีความสามารถไม่เกินความสามารถตัวเองและไม่นําไปสู่ความเสียหายฟาอินลัมยูสตเติฟาฟาบิลิซาเนี่ยเรารู้กัน,นและถ้าหากว่าไม่สามารถห้ามปราบความชั่วด้วยกับมือด้วยกับพละกกาลังก็ให้ลดระดับมาเป็นการห้ามปราบความชั่วด้วยกับลิ้นด้วยกับคำพูดฟาอินลัมยูสตตติแต่ถ้าลิ้นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้ ฟาบ,บิคอลบิฮีฉะนั้นให้ห้ามปรามความชั่วด้วยหัวใจก็ไม่ถึงให้รังเกียดสิ่งนั้นด้วยหัวใจนะครับหัวระเลกอัลอฟุรีมานซึ่งการเพียงแค่เกลียดในหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอีมานขั้นที่เบาที่สุดละอ่อนที่สุดฮะดีษนี้เนี่ยได้รับการยกมาเพื่อสนับสนุนคําอธิบายที่ว่าทุกคนในอุมานี้ต้องดาวะเพราะนบีสั่งในฮะดีษนี้ว่าใครเห็นความชั่วต้องห้ามปรามการห้ามปรามความชั่วเป็นส่วนหนึง่งจากการดาวะ การสั่งใช้ความดีเป็นสุดนึ่งจากการดาวะในยกฮะดิษบุตนี่มาเป็นหลักฐานว่าจะต้องห้ามอาจจะต้องดาวะกันทุกคนนะครับอีกอายะนหนึ่งซึ่งเป็นอายะที่เราคุ้นเคยกันดีอัลลอฮ์กล่าวถึงลักษณะของุ้รัาธาวอสรีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สาบานด้วยกับเวลาอัสรีอินนัลอินซานละลฟีคุสแท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดพุนโดยแน่นอน อินลัลละีนาอามนูคนที่ไม่ขาดทุนคือคนที่มีศรัทธาคนที่ไม่สขาดทุนคือคนที่มีศรัทธาอายห์นี้แม้จะเป็นอาย์บอกเล่าแต่เป้าหมายคือสั่งให้เป็นไม่ได้บอกให้รู้เฉยๆนะบอกเป็นแบบนี้ด้วยก็คือต้องห้ามขาดทุนและห้ามขาดทุนเป็นยังไงนะี่เป็นลักษณะนี้ข้อแรกมีศรัทธาว่ามีลุซอริฮัสแลวก็กระทำอามันที่ดีงามต่างๆ วตาวาโซบิลฮักกีวตาวาโซบิสดและพวกเขาเนี่ยสั่งใช้สั่งใช้การตักเตือนกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัจธรรมและสั่งใช้การตักเตือนกันให้มีความอดทนการสั่งใช้กันในเรื่องที่เป็นสัตธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากการเดาว่าเขาก็ยกอายะนี้มาเป็นหลักฐานว่าองค์การนี้กินความถึงทุกคนในอุมาติฉะนั้นการดาว่าเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ าการด่ววาว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําในขณะที่ทัศนะแรกบอกว่าการด่ว,ว่านั้นเป็นเรื่องของฟารตุกิฟายะก็คือคนกลุ่มหนึ่งทากลุ่มอื่นพ้นวาจิบแนะแต่อันนี้ทัศนะที่สองเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะครับฉะนั้นเนี่ยในตับซีรในหนังสืออธิบายอัลกุรอานของอิหม,ม่ามเอบเบตุลเยวซีเนี่ย อิบนุลเจลซีเนี่ยยกคำอธิบายของท่านอิหมะอัซซัจจัสมาเนี่ยก็เป็นนักอธิบายอัลกุรอานอิหมามอิบนุลเจลซีเนี่ยได้ยกคำพูดของอิหมะอัซซัจจัสมาอิหมะอัจจจัตบอกว่าความหมายขององค์การนี้หมายถึงลิตากูนูกุลลุกุมอุมมะตันตาเดอูนะอิลัลค็อยรหมายความว่าพวกท่านทุกคนจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีกุลลุกุมทุกคนในหมู่พวกท่านวะตอ์มุรูนบิลมากรูฟ และพวกท่านทุกคนจะต้องสั่งใช้ความดีนะครับและห้ามปรามความชั่ววายดุลละอันนัลกุลละอามารุบิลมารุฟวนหนาหอันนิลมุนกะนะครับนั่นก็หมายความว่าองค์การนี้ถ้าเข้าใจแบบนี้มันจะชี้สาระออกมาว่าทุกคนนะครับคือผู้ที่สั่งใช้ความดีและทุกคนคือผู้ที่ต้องมีส่วนในการห้ามปรามความชั่ว นะครับอันนี้คือคำอธิบายหนึ่งและองค์การที่สนับสนุนคำอธิบายนี้ก็คือองค์การที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสไว้ว่ากุนตุม่ไครออุมมตินอคริจตลินนสัสนะครับพวกเจ้าคือประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติตะมูรุนบิลมาโรฟตะมูรุนะบิลมาโรฟ พวกเจ้าทั้งหมดสั่งใช้ความดีและขัามัความชั่วเขาขยุกอายะนี้มานะครับซึ่งอิหม่ามซัดจาดก็บอกว่าวะยะ่ยูซุอัยยะกูนะนะครับอัมารอมินฮุนฟิร์กตันในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมองอีกมุมได้เหมือนกันในอีทัศนะหนึ่งว่าองค์การนี้เนี่ยคือบางส่วนเท่านั้นที่ถูกสั่งใช้ให้ทำหน้าที่ดะวะนะครับเลื่อนนัดด ع อายันบะกรีอัยยะกรู้อุลามะอะบิมายะดรนะอิัยฮิ เนื่องจากว่าคนที่จะทําหน้าที่ดะว่าผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยคือมันต้องเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความรู้ที่รู้ว่าตัวเองกําลังสอนอะไรอยู่เรื่องที่สอนเนี่ยเตรียมข้อมูลมาถูกแล้วยังดะว่าคนด้วยความถูกต้องไม่งั้นจะมั่วไม่งั้นจะเละวะไลซัลคัลกุลลุฮุมอุลามะและไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะเป็นอุลมามะกันได้วัลิลมุนะครับยานูบุบ้าดุนนัสีฟีฮิอันบ้าดินและเรื่องของความรู้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่คนหนึ่งทําหน้าที่แทนอีกคนนั้นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้การตะวะผู้คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนหนึ่งต้องทําหน้าที่แทนคนส่วนอื่นกัรจิฮาดเหมือนกัรจิฮานะไม่ใช่ทุกคนไปออกรบกันหมดบางส่วนทำนั้นแปลอ,อกคำถามมีอยู่ว่าอ่ะ,อะพิปรายกันมาแล้วเนี่ยอะไรมีน้ําหนักที่สุดที่ฟังฟังกันมาเนี่ยผมสรุปรวบรับนะ จากตับซีดหลายๆเล่นมนะพี่น้องที่ค้นอัลละห์ได้อ่ไปดูตับซีดนะตอบารีเอบนกกาเซ็กรุรตูบีบาร์โววีชาอูกานีเอมุลเจวซีซาตุลมาซีรยตับซีดเอมุลเจวซีนะครับและรวมไปถึงตับซีดอัลมานาร์ของเชคโม่ของราชินเดียนไปดูสักแปดเล่มนะเนี่่ยอะไปดูแล้วก็ไปให้น้ำหนักกันเองแล้วกันนี่สําหรับบอเลนเบลินคนที่ค้นภาษาอาหรับได้อ่านตําราได้เราไปดูนะครับแต่ถ้าถามผมพี่น้องครับ ถ้าเราบอกว่าการด่าว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของทุกคนไม่วาจิบที่ทุกคนจะต้องด่าว่านะครับเป็นหน้าที่ของผู้มีความรู้เท่านั้นอ่ะถ้าตอบแค่นี้มันก็จะจบปัญหาไปเพราะมันเป็นเรื่องของผู้รู้เมื่อเป็นเรื่องของผู้รู้ผู้รู้ย่อมรู้ดีว่าตัวเองควรด่าว่าอย่างไรงแต่ต้องเป็นผู้รู้ s e l เพราะว่าถ้าเป็นผู้รู้ที่ไม่ดํารงมั่นอยู่ในแนวทางสละเนี่ยมันจะด่าว่ผู้คนมู่มวย ถ้าเราไปถามผู้รู้สายบิดาอัานมันก็จะมีแนวทางของมันเองดะาว่าแบบบิดาอัานมันก็อีกแบบหนึง่งถ้าดะว่าแบบอีควานไม่เอาแต่แยกเอาการเมืองไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่อีกถ้าดะาว่าแบบกลุ่มจามาตบลิกก็มีปัญหาอีกละหมาดไม่ละหมาดอะ,อะไรที่ทำๆว่าจะเกิดข้อขัดแย้งในจามาใหมพูดถ้าดะาว่าแบบนักการเมืองโตครูแต่เป็นนักการเมืองสมมติ ก็จะได้ว่าแบบระมัดระวังนิดนึงเอาใจมลชนดีกว่าเน้นพูดให้ทุกคนซึ้งไม่เน้นทําให้เกิดความรู้สึกขุนเครืองด้วยเหตุนี้แหละครับบ้านเราเนี่ยพูดกรนตรงๆนะมันมันน่าเศร้าตรงที่ว่าคือมุสลิมเรามุสลิมเราเน,น่นอนเรายอมรับรวมกันโอ้มุสลิมเนี่ยมันก็มีบาปกันมันก็มีบาปแต่ทีเนี้ยบาปที่สังคมมุสลิมเรากระทำเนี่ยมันมีหลายแบบ แต่มันก็จะมีบาปบางอย่างที่คนไม่ค่อยกล้าแตะเพราะกลัวทัวมันลงนะกลัวคนไม่พอใจบาปที่แพร่หลายที่สุดที่ปรากฏอยู่ในชีวิตมุสลิมอะไรครับดูละครดูละครฟังเพลงดูบอลน,นี่ตอนนี้วันนี้มีคอนเสิร์ตใช่ไหม,มรถติดก,กันอกสองเดือนที่แล้วเนี่ยมุสลิมไทยบางคนยังเพิ่งไปด่าอาหรับอยู่เลยว่าโอ้อาหรับพวกคุณอยู่ไหนกัน พี่น้องปาเลสไตน์เดือดร้อนกันอยู่ผมเคยบอกลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวค่อยดูนะตอนที่สงครามมันเพิ่งเริ่มเนี่ยมาถามกันจังจานบอยคอร์ดไม่เราต้องมีจุดยินบอยคอ์ดไหมต่อให้ตอบว่าบอยคอร์ดนะเดือนนึงก็กลับไปกินแล้วเขาโมซินไทยนะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าหลายๆคนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับยอมรับนะครับว่าคืนนี้ต้องมีแขกไปคอนเสิร์ตคิดว่ามีไหมอ่ะมีพอบางคนบอกว่านี่ยใส่ที่ยาวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่ตรงหน้าเวทีคอนเสิร์ตหมายถึงหน้าทางเข้าเลยเต็มไปหมดแล้วอ่ะมีเพราะที่แบบเนี้ย เราไม่เห็นพูดเหมาเหมางั้อมุสลิมไทยไปไหนกันหมดมาลายูไปไหนกันหมดคือเวลาเวลาเวลาสงครามในโลกตะว,วันออกกลางเนี่ยเราดาอาหรับหมดเข่งเลยโอ้อาหรับไปไหนกันหมดพวกท่านปล่อยพี่น้องตายได้ยังไงแล้วพวกเราอะพวกเราทำอะไรมัง่งเฟไม่ถ้ามีคนเนี่ยเอาคนที่ไปดูคอนเสิร์ตคืนเนี่ยแล้วก็เหมาพวกเราว่ามุสลิมไทยทั้งประเทศเนี่ยหรือมาลายูไทยทั้งประเทศเนี่ยใจจืดใจดํา พี่น้องล้มตายกันอยู่จะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ประเทศไหนมาเนี่ยผมไม่รู้คอนเสิร์ตไทยหรือคอนเสิร์ตนอกไม่แน่ใจเดือนที่แล้วบอลมาใช่ไหมจาได้ไหมที่รถติดกันอยู่คืนหนึ่งเหมือนกันตรงตรงไอ้กรกตอ่ะบอลมาบอลจากประเทศประเทศที่สั่งปิดมัสยิดพันแห่งน่ะใครไปดูครับคือคนกาเฟสเนี่ยเราไม่สนใจแล้วมุสินไปดูไหมไปดูใครก็เป็นอย่างเงี้ยเออ ทีนี้มันปัญหาครับว่าถ้าความผิดอะไรแบบนี้เนะี่ยมันเป็นความผิดที่ถอนยากและถ้าเตือนอนะ่ะโกรธคนเนี่ยในสังคมเนี่ยคนมีความรู้ก็จะดูบททดสอบพูดเรื่องดีมากเลยคนเกียดไม่เชิญหนังมากี่เรื่องก็ออมแมอมออมแอมออมแอมอย่างเดียวเงียบไม่พูดไม่พูด,ไม,พด,ไ,มพดไม่สอนประชาชนว่าสิ่งนี้ฮารอมในบาปแล้วนะยังไม่พออีกไปชี้ให้ดูอีกเอามาเล่าในบรรยายอีกบางคนไปพูดสเต็มปากเลยไปดูในะเรื่องนี้ พูดอย่างเงี้ยอย่าลืมไปดูด้ยนะอะจะได้สาระบางอย่างสาระอะไรอ่านกูรานไม่พอหรือไงจะเอาสาระให้ไปดูของฮาร์ลันเนี่ยไม่พอให้ศึกษาหรือไงบอกให้ประชาชนไปดูหนังละครที่ว่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยพูดกันหมายความว่าแบบละครไทยนะถึงมันฮารอมหมดฮารอมหมดและพี่น้องครับซาลฟุซอเลตเตือนอย่างมากว่าดวงตาที่เสพภาพที่เบิดเอาหรอะดวงตาที่เสพภาพที่ฮารอมเนะี่ยจะส่งผลต่อ ความสุขที่มีกับภรรยาที่บ้านคนสมัยนีย้ทำไมพื้นฐานของครอบครัวมันสั่นคลอนพอผู้ชายเนยออกนอกบ้านเน้ยเห็นสิ่งที่ยั่วยุเห็นเอารอเห็นสื่อลามกอนาจารจนกระทั่งคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นภรรยาตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกอะไรอะไม่รู้สึกเตืน่นเต้นนี่มีงานวิจัยนะมีงานวิจัยที่กาเฟสเนี่ยเขาทําวิจัยว่าการที่สื่อสมัยนี้เนี่ยมันมันดัดแปลงมันรีทนะัชอะร มันดัดแปลงรีทั uch แกให้ผู้หญิงเนี่ยมันสวยจนกระทั่งในโลกความจริงมันดูไม่ได้ไม่มีอยู่อ่ะเพราะแม้แต่คนที่เป็นนางแบบเนี่ยชีวิตจริงก็ไม่ได้เป็นแบบที่ออกจกอเพราะออกจอนี่คือแกแสงแกอะไรหมดคนเสพท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันว่านี่แหละแบบนี้แหละคือความงามแบบนี้ความงามแบบนี้ความงามจนกระทั่งคนเนี่ยเกิดภาพจําว่าอยากจะได้คู่ครองแบบนี้เขาเรียกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดเนี่ยคือมาตรฐานความงามต้องเป็นแบบนี้แล้วคนมันโดนล้างสมองในหัวติดอยู่กันนี่แหละ เป็นอยู่กันนี่จนกระทั่งอยากได้เมียแบบนี้อยากได้ภรรยาแบบนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะมีวิจัยมันเพิ่มอัตราการหย่าร้างแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมทางเพศที่ไปทําเลเทนอกบ้านซีนานอกบ้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะกระบวนการแบบนี้แล้วถามหน่อยเขาว่ามุสลิมคนหนึ่งนะ่ยดูละครละครณนะวันนี้เนี่ยมันแรงกว่า20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วก็แรงกว่า50บปีที่แล้ว ะละครหน้าวันนี้เนี่ยเผยเอาร้ออะไรกั็ตั้งเท่าไหร่ไม่เหลือเผยเอาร้อยังไม่พอนะไม่รู้อะไรอีกสมัยก่อนละครก็จะมีพระเอกกับนางเอกกันเดี๋ยวนี้มีนางเอกนะไ,ไม่รู้จะเรียกนางเอกนางชายก็ไม่รู้เรียกอะไรเอคือหมายถึงว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งคู่อันไหลของมันเนี่ยเออนึกอหกอไหมแล้วพฤติกรรมของแฟนคลับเนี่ยผิดปกติทุกวันนะ เร่ที่ผมรู้เรื่องนี้มาเนี่ยคือผมมีลูกศิษย์มารายงานตลอดว่าเดี๋ยวนี้สังคมปเป็นยังไงมคนเล่าให้ผมฟังว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นมุสลิมไปยืนกรีดดาราผู้ชายเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ยพอแล้วนะว่าเกียรติยศของมุสลิมในี่ไปไหนเห็นมุสลิมมาเนี่ยไปกรีดดาราผู้ชายได้ยังไงมันอารามนะมันบาปแต่นั่นยังไงก็ผู้หญิงยังกรีดาราผู้ชายนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีมุสลิมไปกรีด ผู้ชายที่เป็นนางเอกกับผู้ชายที่เป็นพระเอกมีคนเน่ยมันเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์มันมีคลิปหนึ่งนู้สิบานาทไ,ไปกรีดไปรู้สึกมีความสุขที่พระเอกชายกับพระเอกหญิงเขารักกันนี่นี่น่ากลัวนี่มนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมันมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่ไม่เรื่องารแรงเป็นเรื่องรารแรง,รง,รแ,รงและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแพร่หลายออกมาในสังคม และถ้าการห้ามปรามสิ่งนี้มันไม่อยู่ในระดับที่ล้างบางหรือถอนรากถอนโคนเนี่ยมัวแต่อ้อมๆเอ็มเอกะกะกลัวๆอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันจะแก้กันยังไงนี่ยังไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยโต๊ะครูที่จะกล้าออกสื่อห้ามตรงๆว่า LGBTQ นะฮารามกลัวกันหมดกลัว Facebook โดนถล่มกลัวโดนขุดประวัติในทวิตเตอร์กลัวสารพัดอย่างนะเมื่อความกลัวเกิดขึ้นไม่มีผู้รู้ ออกมาพูดความจริงในสังคมเนี่ยก็รอนับวันที่อัลลอฮ์จะลงอาซาบทลงโทษมานะครับทีนี้กลับไปที่ว่าถ้าเราให้น้ำหนักว่าการด่าวะที่อัลลอฮ์สั่งในองค์การนี้ว่าต้องทำเนี่ยกินความถึงทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยึดทศนะแรกกันนะถ้าทศนะแรกก็ตัดไปเลยวเป็นหน้าที่ของผู้รู้แต่ถ้าเราบอกว่าหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนและผมก็ให้น้ำหนักอันนี้นะ ทีนี้มันก็ต้องมานั่งอธิบายกันบ่อยว่าถ้าเราบอกว่าทุกคนแล้วเนี่ยมันจะต้องยังไงไม่ให้ทุกคนที่ทําการด่าว่าเนี่ยกระทาการด่าว่าด้วยวิธีการที่โง่เขลาและสุดท้ายนนี่เละเทเสียหายอืมมันก็จะเป็นที่จะต้องมีการมีการพูดมีการชี้แจงคําถามมีอยู่ว่าถ้าเราบอกว่าทุกคนต้องด่าว่า แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลักฐานอีกหลายๆข้อในศาสนาที่ยืนยันว่าคนด่าว่าต้องมีความรู้เพราะจะเอาความโง่ไปด่าว่านี่มันไม่ได้และมันจะไม่ย้อนแย้งหรือถ้าเราบอกว่าทุกคนต้องด่าว่าแต่ในขณะเดียวกันการด่าว่าเนี่ยมันต้องใช้ความรู้อะด่าว่าแล้วมันไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้อ่าตรงนี้จะปลดข้อนี้ออกอยังไงจะปลดข้อนี้ออกอยังไงนะครับ เช็คโมบารอชิวิตอนท่านก็อธิบายอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแน่นอนถ้าอัลลอฮ์สุภาเนอตลาเนี่ยกำหนดลงมาเลยว่าการด่าวะเนี่ยเป็นหน้าที่วาจิบเหนือทุกคนนั่นหมายความว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างไม่รู้ในเรื่องที่เป็นวาจิบเหมือนเราบอกว่าการละหมาดเป็นวาจิบเหนือทุกคนการจ่ายสกาดเป็นวาจิบเหนือทุกคนมันจะไม่มีคําว่าเรื่องนี้ไม่รู้จะให้ทํำยังไง มันจะกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องรู้เพื่อที่จะได้เดาว่านั่นหมายความว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะอ้างไม่รู้ในเรื่องที่อัลลอฮ์วางวาจิบลงมาบนตัวเขาได้ถ้าเราบอกว่าทุกคนมีหน้าที่เป็นวาจิบที่จะต้องเดาว่านั่นหมายความว่าการไม่รู้ไม่สามารถยกมาอ้างได้แล้วกลายเป็นว่ามันวาจิบซ้อนต่อมาก็คือวาจิบที่ทุกคนต้องมีความรู้อีก อันนี้ข้อที่สองทีนี้ต่อมาอีกอ่ะอย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่มันก็อาจจะเกิดจุดที่เกิดข้อตกถีเยงขึ้นมาอีกว่าใช่เราอาจจะบอกว่าวาจิบทุกคนต้องรู้ทีนี้มันต้องรู้แค่ไหนละ่ะเพราะว่ามันจะบอกว่าวาจิบทุกคนต้องเข้าใจกุรอานหมดทั้งเล่มตับสีได้หมดก็ไม่ใช่อีกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ชาวบ้านจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เชคก,ก็ให้หลักไว้ว่า แต่ละคนเนี่ยมีมีหน้าที่ที่จะต้องด่าวะเนี่ยตามสัดส่วนความรู้เท่าที่ตัวเองมีคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนศาสนาเรียนศาสนาจนร,จนรู้จนกระทั่งวาญิฟารดูพื้นฐานดีชั่วเนี่ยเราพอจะรู้เป็นหลักกว้างซึ่งทุกคนจะต้องด่าวะในระดับความรู้ที่ตัวเองมีหัวนันเป็นความรู้วาจิตเพราะว่าผู้รู้แต่ละคนไม่เท่ากัน ฉะนั้นถ้าคุณรู้สิบข้อคุณต้องดาว่าทั้งสิบข้อในยามที่คุณเห็นสังคมต้องการคําตอบในเรื่องนั้นแต่ถ้าคุณรู้ยี่สิบคุณก็จะมีเปอร์เซ็นต์และเรื่องที่ต้องดาว่าในเพิ่มขึ้นตามหน้าทีซึ่งเชคท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงะนะก็คืออัลลอฮ์สั่งเราในอนัลกุรนนี้ให้เราสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วเชคบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นหนึ่งในความปวดปราณที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่มนุษย์ก็คือ ความดีและความชั่วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ด้วยกับสติปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ยลรบประทานมาให้และด้วยกับธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อยู่คู่ร่างกายมนุษย์ซึ่งรับประทานมาให้คือหมายความว่าความดีและความชั่วหลายๆข้อเนี่ยมุสลิมคนหนึ่งที่เกิดมาและเป็นมุสลิมตั้งแต่กําเนิดเนี่ยมุสลิมคนนั้นจะสามารถรู้ได้ด้วยกับฟิตร ด้วยกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์เนี่ยประทานลงมาในตัวของเขาในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นมุสลิม Allah เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยให้เขารู้ว่าอันนี้คือเรื่องดีอันนี้คือเรื่องไม่ดีเช่นดื่มสุราคุณอาจจะไม่เคยอ่านกูดอ่านเลยด้วยซ้าแม้แต่ยุตสามสิบแม้แต่คุณก็รู้ด้วยกับสติปัญญาวพราะอันนี้ชั่วถามว่าการจีนาเนี่ยต้องเรียนอะไรมานะ่ะถึงจะรู้ว่าจีนาชั่วไม่ต้องเรียนอะไรก็รู้ ไม่ต้องเรียนอะไรเราก็รู้ว่าจีนาคือสิ่งชั่วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเช็คยกมาเนี่ยเพื่อกำลังจะบอกว่าความดีเนี่ยและความชั่วเนี่ยมันคือสิ่งที่สติปัญญาและสัญชาตญาณบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันพอจะให้คำตอบได้หลายๆเรื่องเลยว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยชั่วอันนี้ดีอันนี้ชั่ว,นนนนวในชุมชนหนึ่งเนี่ย ความชั่วที่ปรากฏอยู่ณตอนนี้เนี่ยหลายหายอย่างเนี่ยไม่ต้องรู้ไม่ต้องเรียนเยอะก็รู้ว่านั่นชั่วอกินใบกระท่อมจนเมาอย่างเงี้ยแว้นรถอย่างเงี้ยไม่รู้ได้ไงว่าชั่วรู้ครับเพราะมีแต่คนไม่เช่มุสลิมก็รู้อันนี้ไม่ดีถ้าคนที่ไม่เช่มุสลิมเนี่ยยังรู้ได้ว่าอันนี้ไม่ดีนะใช้เหตุผลได้ว่าอันนี้ไม่ดีมุสลิมยิ่งกว่าครับที่ต้องรู้เว้นแต่ว่าอันนี้สําคัญเว้นแต่ว่า เราอยู่ในสังคมที่มันเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงจนกระทั่งมันมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีบางอยา่างเข้าไปทําลายสัญชาตญาณบริสุทธิ์จนกระทั่งเบลอนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกที่ต้องมานั่งคุยกันเพราะสังคมยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าสังคมภายใต้ธงของเสรีนิยมธงของลัทธิคารวะนิยมเนี่ยมันไปทําลายฟิตร์ทําลายธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลายอย่างจนกระทั่ง เรื่องบางเรื่องที่รู้ได้ด้วยสัญชาตยาเนี่ยไม่รู้ละไม่รู้จริงๆมีมุสลิมใหม่คนนะึงเขามาถามและนี่เป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยที่ยังหาไม่เจอโดยตรงในหนังสือเพราะไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ในยุคอดีตคือเป็นอย่างนี้พื้นฐานเงื่อนหอสังคมมนุษย์เนี่ยก่อนที่จะมีเอทิสเกิดขึ้นก่อนที่โลกใบนี้จะมีเอทิสจะมีลิเบิลจะมีเสรีนิยมจะมีอะไรพวกนี้นมนุษย ที่อยู่ในโลกใบนี้ในโลกยุคอดีตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ที่มีศาสนาแต่ศาสนาอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันเป็นมนุษย์ที่มีศาสนากันจะเป็นคริสตจะเป็นยูจะเป็นอะไรทุกคนมีศาสนาของตัวเองและทุกศาสนาเห็นตรงกันว่าการผิดประเวณีเป็นเรื่องต้องห้ามเข้าใจไหมครับการผิดประเวณีเป็นเรื่องต้องห้ามหมายถึงว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ผ่านการแต่งงานเป็นเรื่องต้องห้ามนี่ทุกศาสนาไม่ยอมรับ ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับพูดได้เลยว่าทุกศาสนาเนี่ยห้ามสิ่งนี้หมดนออ่าไหมครับและด้วยเหตุนี้เองในอิสลามเนี่ยศาส,สนาอิสลามเนี่ยให้การยอมรับสถานะการแต่งงานของคนกาเฟตเข้าใจคำนี้ไหมศาส,สนาอิสลามให้การยอมรับสถานะการแต่งงานของคนกาเฟตหมายความว่าคนกาเฟตเนี่ย ถ้าเขาแต่งงานกันในตอนที่เขาเป็นกาเฟตเนี่ยเราไม่เรียกเขาว่าคนซีนานะไม่ว่าเขาจะไปแต่งงานผ่านชีริกผ่านวิธีอะไรของเขาก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้ามันเป็นแต่งงานในศาสนาเขาเราไม่เรียกว่าซีนาอีกด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุนี้ครับสหาบาที่แต่งงานมาตั้แต่สมัยยะฮิลิยะก่อนที่ท่านนบีจะประกาศอิสลามเนี่ยเมื่อแต่งงานอาจจะแต่งแบบธรรมเนียมยะฮิลิยะก็ถือว่านิกาแล้วไม่ใช่ซีนา ฉะนั้นลูกซีนาของคนกาเฟตเนี่ยเราก็นับจากการเป็นคนที่คลอดออกมาโดยไม่ไม่ได้แต่งงานตามศาสนาของเขาฉะนั้นเยฮูธถ้าแต่งงานก็คือแต่งงานนัซรอถ้าแต่งงานก็คือแต่งงานเราก็เรียกว่าเป็นนัซรอที่อาฟีฟะคนที่เป็นนัสรรอแต่บริสุทธิ์ทางเพศคือไม่ได้ไม่ได้ซีนาแต่งงานเพราะอิสลามให้การยอมรับหมายถึงว่าให้การยอมรับสถานะไม่ซีนา ให้การยอมรับว่าคนคนนี้ไม่มีสถานะผู้ศีนาตราบเท่าที่กาเฟตคนนั้นแต่งงานตามศาสนาของเขาทั้งนี้เพราะอย่างที่ผมบอกเนื่องจากทุกศาสนาในโลกใบนี้ก่อนหน้านี้ล้วนและแต่ยอมรับร่วมกันว่าการศีนาเป็นที่ต้องห้างจนกระทั่งลทัทธิปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในยุโรปฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกๆของโลกจนกระทั่งเสรีนิยมอะไรต่อมีอะไรเลยออกมาแล้วก็ล้างสมอง คือจนกระทั่งมันเกิดการไม่มีศาสนาเกิดเอเทสขึ้นเกิดไม่มีศาสนาเมื่อเกิดการไม่มีศาสนาขึ้นบทบัญญัติที่เคยถือว่าดีชั่วก็หายไปพอเข้าใจไหมครับจนกระทั่งในวันหนึ่งโลกมันผ่านไปเนี่ยประชากรที่เป็นเอเทีสเนี่ยมันเยอะแล้วไอรุ่นแรกที่เป็นเอทีสเนี่ยมันก็อย่างหนึง่งแต่รุ่นหลานรุ่นเหลนลงมาที่ออกมาแล้วก็สังคมมันเป็นเอทสหมดแล้วเนี่ยมันงงเลยไงพอเข้าใจไหมครับ คือมันไม่มีศาสนาหรือถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งมันมีศาสนาที่ไม่มีศาสนางงไหมก็คือมันมีอัด,ดีนมันมีแนวทางแห่งการไม่นับถืออะไรเป็นแนวทางของตัวเองออิสลามจะใช้ก็ว่าแนวทางต่อรีกอก็มันมีหนทางมันมีแนวทางที่มันยึดถืออยู่แต่เป็นหนทางของการไม่นับถืออะไรนอกจากวิทยาศาสตร์และเชื่อในศิรีภาพทีนี้คําถามมีว่า อย่างอย่างประเทศอย่างสวีเดนอย่างเงี้ยประเทศอย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันเป็นเอทิสกันมาเป็นร้อยปีแล้วจนกระทั่งผมมาถึงยุคป,ปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเด็กมันเกิดมามันเป็น ist, เอทิสหมนแล้วอ่ะคำถาม,มอยู่อ่ะสังคมที่เป็นแบบเนี้ยที่ไม่มีใครยึดถือเรือนิกากันแลว้วเนียถ้าชายหญิงคู่หนึ่งตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันโดยที่พ่อแม่ก็รับรู้กันแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรคำถามคือ อับดุลฮ ا ดีคำถามคือนับเป็นลูกซีนาไหมแน่นอนถ้าเราใช้ความหมายเก่อมันนับเป็นลูกซีนางแต่มันเกิดคำถามขึ้นว่าตอนเนี้ยมันมีอุซุตอุซุตก็คือเหตุที่จะเอามาแก้ตัวได้เพราะว่าเขาเขาไม่รู้ไงเพราะเขาไม่มีกฎคือมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าอุลมามะเนี่ยได้กล่าวกันว่าคนที่โตมาในดินแดนที่เป็นมัศพันนาฟี มัสฮับฮานาฟีเป็นมัสฮับที่บอกว่าผู้หญิงไม่วาจิบต้องมีวลีไงซึ่งแน่นอนต่อให้เราบอกไม่ได้มันค้านสุนนะมันมันมันไม่ถูกมันมันใช้ไม่ได้เนะี่ยอันนั้นเรื่องหนึง่งแต่เขาเกิดในดินแดนที่เป็นฮานาฟีไปแล้วแล้วเขามีอยู่ความรู้แล้วเขาก็เชื่อฟิกฮานาฟีแล้วเขาก็ไปนิก้าโดยไม่มีวลีซึ่งแน่นอนถ้าพวกเราเราเยที่ยึดมั่นว่าต้องมีวลีไปนิก้าอย่างนั้นนะ่ะโดนข้อหาซีนานะพราะพวกเราเนี่ยไม่ได้ถือทัศนะนั้นตั้งแต่ต้นไม่มีความมึนงงในทัศนะนั้น้นนพวกกเราาถืออหหลัทีี่่ดบตง ต้องมีวลีและมีกำชับว่าต้องมีวลีแต่คนคนหนึ่งเกิดในมัสยิดฮานาฟีเกิดในประเทศที่เป็นฮานาฟีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ไปแต่งงานอย่างนั้นอันนี้อุล,ล่ะบอกเลยว่าจะไปภูกกลุ่มลูกของเขาหรือภูกกลุ่มเจ้าตัวว่าซีนาไม่ได้เพราะมันมีอุรทมันมีเหตุท,ที่ทําให้เขาเนี่ยสับสนเขาจะยังซึ่งตรงนี้ผมตั้งคำถามว่าแล้วมันมีว่าคือมันมีคดนมาถามผมจริงๆว่าคนกาเฟทที่ กาเฟตปัจจุบันนะเอาไม่ต้องไปฝรั่งเศสก็ได้ในไทยเนี่ยกาเฟตที่วันวันอยู่ก็ไม่รู้นะตัวเองเป็นศาสนาอะไรบัตรประชาชนในอย่างหนึ่งแต่คือไม่ได้เชื่ออะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทําพิธีนิกะตามศาสนายัางไงคือเพราะว่าพิธีนิกะในศาสนาเดิมของกาเฟตมันคือทําตามพิธีกรรมก็ตัวเองไม่เชื่อแลนะ้วไงอ่าอย่างกาเฟตบางคนเป็นศาสนาหนึ่งคือเขาไม่ได้ศรัทธา,านในนักบวชไม่ได้ศรัทธา,านในอะไรแล,ลว้วอะและคําถามมีอยู่ว่า เนี่ยเขาจะอยู่กินกับคนเนี่ยโดยตั้งเจตนาแล้วว่าจะเป็นผเวเมียแล้วก็พ่อเม่ก็รู้กันว่าอยู่กินก็ไม่ได้ห้ามอะไรคําถามมียว่าเนี่ยพอเป็นแบบเนี้ยมันจะนับเป็นซีนาไหมนีม่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเ,นยเพราะถ้าจะนับว่าเขาเป็นซีนาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคําถามว่าก็เขาไม่มีกฎไงเ,เขาไม่รู้ว่าว่ามันต้องแต่งงานเพราะเขาเป็นเอทิสไปแล้วนึกออกไหมเออแล้วมันก็จะเป็นคําถามเกิดขึ้นมาอีกว่า คนที่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วตอนหลังมารับอิสลามอีกมันจะหลายเรื่องเลยนึกออกไหมครับมันจะหลายอย่างมากซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องถามอุเลยมะ,ะว่าตกลงเนี่ยกรณีแบบนี้จะเรียกอะไรเพราะว่าเราพูดได้เลยว่ามันเป็นศาสนาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาต่างหากศาส,สนาที่มองว่าการแต่งงานนั้นจบแค่จดทะเบียนไม่มีพิธีกรรมไม่มีอะไรคือศาสนาเบเอติสเิเบอรัลเ่ยคือนิยามการแต่งงานแค่ไปจดทะเบียนทยี่อำเภอ คือบอกพ่อแม่ว่าจะไปจดทะเบียนแล้วนะรับรู้ไหมนะอโอเคชีวิตเจ้าชีวิตคุณชีวิตลูกเรื่องของลูกยิ่งเลี้ยงแบบฝรั่งด้วยนะเร้งแต่คุณจบแล้วก็ไปไปจดแล้วก็เข้าใจว่าแต่งง่ะถ้าจะบอกว่าไม่ได้เพราะคุณไม่แต่งงานแต่งงานตามศาสนาอะไรก็เขาไม่มีศาสนานึกออกไหมครับนี่แหละปัญหาปัญหาใหญ่มากซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่จะทําการด่าวะเนี่ย ความรู้ที่เคยใช้ในโลกเมื่อ30บปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ความรู้ที่ใช้ในโลกเมื่อวันนี้อีกนะปัญหามันซ้อนขึ้นมาอีกปัญหามันซ้อนขึ้นมาซึ่งนั่นหมายความว่าหลักที่เชคงโมบาร์โรเชรีโดท่านให้ไว้ว่าคนจะได้ว่าเนี่ยจะต้องมีความรู้ที่รู้ว่าอันนี้คือความชั่วอันนี้คือความดีและสติปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยจะบอกเราได้จะทําให้เรารู้ได้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยงงอีกแล้ว มันกลายเป็นาตอนนี้งงอีกละ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะสังคมสมัยนี้มันมีกระบวนการล้างสมองเกิดขึ้นนะครับนักวิชาการมุสลิมคนหนึ่งที่เข้าชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการเรื่องการล้างสมองให้มุสลิมเป็นิเบอร a ลเนี่ยเขาบอกว่านโยบายของชาติมหาอำนาจที่ต้องการเปลี่ยนมุสลิมให้ละทิ้งอิสลามไปเป็นเสรีนิยมเนี่ย,เ,ยเขาจะมีสเต็ปอย่างนี้นะข้อแรก ต้องเอาแนวคิดสตรีนิยมที่เราเรียกว่าเฟมินิสต์โยนเข้าไปในสังคมมุสลิมให้ได้ก่อนเพราะอันนี้คือประตูแรกที่สังคมมุสลิมจะสันคอนง่ายที่สุดเพราะมันมาผ่านผู้หญิงแล้วมันเจาะง่ายที่สุดเพราะมันเป็นประเด็นอ่อนไหวและดราม่าง่ายเนื่องจากว่าอะไรครับเพราะว่าในสังคมมนุษย์เนี่ยแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันมีการอธรรมผู้หญิงเกิดขึ้นอยู่จริงน,นี่ไม่ปฏิเสธ อิบนุตัยมียบอกไงว่าทุกแนวทางหลงผิดเนี่ยเวลามันจะล่อมนุษย์ให้เข้าไปติดกับมันจะเอาส่วนที่เป็นความจริงมาดักทางก่อนมันจะไม่เอาแบบความชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มาล่อนะเพราะว่าคนไม่เข้าแต่มันจะเอาผิวนะเนี่ยเคลือบไว้ด้วยกับความจริงอยู่เหมือนบิดอาอิบามาสติบีบอกบิดาเนนะี่ยทำไมถึงหลอกคนให้ไปทำได้มไม่ได้เอาเล่ามาวางแล้วบอกมากินเล่ากันนะ,ะเราจะได้บุญมันใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ต้องเอาอะไรหลอกไว้ด้านหน้าก่อนสลวัดดีนะ ลำลึกนบีดีนะกุรอานไม่ดีอ่ะเนี่ยเนพอเขาแต่ย,ยังอิบเุตัยะห์บอกว่านี่แหละคือเล่กลของอิบลิสเวลามันจะหลอกคนให้หลงผิดเนี่ยมันจะเอาความจริงกับความเท็จผสมกันแล้วก็ให้ความจริงอ่ะเหมือนเป็นฉากหน้าให้ดูเหมือนจะจริงถามว่าลัทธิอย่างสิสตรีนิยมทำไมถึงขยายตัวในสังคมมุสลิมได้พอเขาไปเจาะจุดอ่อนที่ว่าในสังคมมุสลิมเนี่ย มันมีผู้ชายชั่วๆมันมีผู้ชายไม่ดีอยู่ไหมมันก็มีผู้ชายที่โสดเห็นผู้หญิงตกตีผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ดูแลผู้หญิงไม่ให้นาะฬิกาอะไรมันมีหมดแหล,ละแลวทีนี้พอมันมีแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปเอาประเด็นเรื่องว่าเราเนี่ยไม่ได้จะมาต่อต้านอิสลามนะแต่เราแค่ต้องการมาพัฒนาให้ผู้หญิงดีขึ้นนรือรอกล่ไหมครับคือถ้าเขามาตอนแรกเขาจะมาบอกว่าเราจะมาเอาให้ผู้หญิงมุสลิมเนี่ยถอดที่ยาบไม่มีใครตอบรับไงม,มันต้องทีละขั้นดีก่อน เรามาพูดเรื่องความเท่าเทียมเรามาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันเลยเป็นประตูที่ทําให้สังคมมุสลสิมเนี่ยมันตดถอยลงเรื่อยๆหนึ่งเอาประเด็นเรื่องสิสทธิสตรีเข้ามาลงแล้วเวลาเราพูดอย่างนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยาอาจารย์นี่มันเป็นเรื่องของการเพศเป็นเรื่องของไกลตัวหรือเปล่าไม่เรามองไม่ออกเรามองไม่ออกว่าแนวคิดอย่างสตรีนิยมเนี่ยมันซึมอยู่ในสังคมมุสลสิมยังไง ส่วนหนึ่งจากแนวคิดเรื่องสตรีนิยมเนี่ยที่ซึมอยู่ในสังคมมุสลิมนะและเรามองไม่ทันก็คืออะไรรู้ไหมครับสตรีนิยมเนี่ยจะต่อต้านกฎเกณฑ์ของศาสนาที่แบ่งพื้นที่ระหว่างชายหญิงหลักการศาสนาที่มองว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ด้านหน้าผู้หญิงไปอยู่ในที่ปิดอันนี้เขาถือเลยว่าเป็นหลักการที่กดขี่และไม่ให้พื้นที่กับผู้หญิงหรือหลักการที่ไม่ให้บทบาทผู้หญิงอยู่ใน บทบาทเดียวกันกับผู้ชายอิสลามเนี่ยยืนยันชัดเจนนะหลายๆเรื่องเป็นหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงหน้าที่ผู้หญิงก็มีหน้าที่ของนางผู้ชายก็มีหน้าที่ของนางตำแหน่งผู้นำสงวนเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวทีนี้เวลาสตรีนิยมเข้ามาเนี่ยจะมารื้อตรงนี้ก่อนและผลลัพธ์ที่เห็นกับตอนนี้ก็คือสังคมมุสลิมเนี่ยเวลามีกิจกรรมทางสังคมต่อให้เป็นกิจรกรรมอ้างศาสนาแค่ไหนก็ตามตปนะจะต้องมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวขอ้องเสมอ ไม้ว่าจะเป็นองค์กรสุนนะ์จัดงานแค่ไหนก็ต้องมีพิธีกรผู้หญิงไปดูได้นี่คือผลของเฟมินิสติกติดเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครรู้ตัวกันผมก็เราจะบอกว่าถ้าองค์กรศาสนาในจัดงานศาสนาเมื่อ4ี่สิบปีที่แล้วบนเวทีอาจจะไม่มีผู้หญิงอยู่ก็นดะแต่พอมาจัดตอนที่ทำไมต้องมีทำไมต้องมีแซ้ทำไมต้องมีประเด็นเรื่องของคือเอางี้เวลามุสลิมจัดงานเรากำลังพูดถึงงานศาสนานั่นหม่เอางานดุนยางานกินข้าวกินขายของอะไนี่ไม่พูดละ เวลาสังคมมุสลิมมีการจัดงานศาสนานทำไมต้องมีผู้หญิงเข้ามาเป็นบทบาทนำอยู่ในจอตลอดเพราะอะไรก็เพราะมือที่มองไม่เห็นนี่แหละเข้ามาแทรกซึมอยู่ในองค์กรมุสลิมแล้วก็ผลักดันให้ผู้หญิงเขาไม่มีบทบาทเท่าผู้ชายและในยุคนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ที่ของคุณนู่นไปอยู่หลังม่านนู่นที่ของคุณไปอยู่หลังม่านนู่น ในมัสยิดเนี่ยนะคุณอยู่หลงังม่านซะอย่ามาโผล่หน้าให้ผู้ชายเห็นโอ้กดขี่ผู้หญิงอืจะปิดกั้นผู้หญิงเียจะมีสารพัดคำพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะไปทีละขั้นฉะนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่สังคมมุสลิมยอมให้เกิดเฟมินาขึ้นนะผมใช้คำผมนะยอมให้เกิดผู้หญิงมุสลิมที่คลั่งไคล้แนวคิดเฟมินิสต์ขึ้นมันจะไต่ไปทีละเรือ่อนพอเกิดพวกเฟมินิสต์ขึ้นพวกที่เป็นเฟมินาเนี่ย ก็จะไปเป็นกระบอกเสียงให้กับพวก LGBT CA กต่อพระังพวกนี้จะไปเป็นกระบอกเสียงให้กับบอเนมุสลิมต่ออย่างที่เห็นกันอยู่ในสื่อตอนนี้เวลามีการเรียกร้องตัดกาเฟสออกไปเลยนะพูดถึงมุสลิมนะเวลามีการเรียกร้องให้ยอมรับพวกไหนเป็นกระบอกเสียงพวกไหนที่คอยเชียร์บอลเนให้เป็นบอลเนแต่ไป ผู้หญิงผู้หญิงก็ลไเฟมินิสและเมื่อขั้นที่สองยอมรับได้ขั้นสุดท้ายเอติสมันไต่ไปเรื่อยเรเริ่มที่เฟมินิสต์แล้วก็เริ่มต่อมาก็คือมาที่ LGBTQ สุดท้ายอันที่สามดาวินมาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุดท้ายเอ i ิสหลุนี่คือกระบวนการที่มหาอำนาจต้องการเปลี่ยนสังคมมุสลิมให้ ให้ออกจากศาส,ะสะนาแล้วเราก็ไม่ก็จะรู้ตัวกันว่ามันซึมกันอยู่ตรงไหนนึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ดาวหยุคนี้เนี่ยภาระมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสิแต่ก่อนเนี่ยสังคมมุสลิมเราดาวหเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จะเป็นที่จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต่าศาสนิกมากมายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเน้นหลักไปที่การปกป้องชุมชนมุสลิม ให้อยู่ในศาสนาแต่ในยุคที่สื่อมันเยอะขนาดนี้เราไม่สามารถที่จะรักษารั้วที่ล้อมมุสลิมให้ปลอดภัยได้แล้วรั้วมันแตกไปแล้วแตกตอนไหนอะแตกตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้าบ้านนะครับอในทางการยึดครองเนี่ยเมื่อมุสลิมมีอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านเมื่อนั้นเรากําลังเอาไฟอะเข้ามาอยู่ในบ้านเรียบ่อยนะแต่ที่พูดไม่ได้กําลังจะบอกว่าให้เราเปิดเน็ตกันนะ เพราะว่าความรู้ศาสนามันก็อยู่ในเน็ตมันก็เยอะเราจะไปเรียนมาดีน่านก็ต้องทำเรื่องทางเน็ตแต่คาถามคือเมื่อเราเอาเข้ามาแลนะ้วเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเรากําลังเอาไฟมาตั้งอยู่กลางบ้านเราจะใช้มันหุงอาหารหรือจะใช้มันเผาบ้านอืมถ้าเราคุมไฟที่ไม่อยู่กลางบ้านไม่ได้ให้มันอยู่แค่ในโซนของมันเพื่อปรุงอาหารเราปล่อยปละละเลยไฟนั้นจะเผาบ้านเราหมดไหมหมดนั่นหมายความว่าคนที่ทําการด่าวะณะตอนนี้เนี่ย มันไม่ใช่เพียงแค่คนที่พูดกับมุสลิมด้วยกันแล้วสมัยก่อนเนี่ยตัวครูเนี่ยไล่สดไปเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจนั้งจะไปพูดเรื่องหมู่ชนนบีลูดแค่ไหนอะได้หมดอะตอนนี้เราไปตั้งหัวข้ออย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีคนบินมหน้าเฟซมอถลม่มอะไรต่อมีอะไรเละเทะหมดนี่คือปัญหาฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรากลับไปที่หลักเดิมเมื่อกี้ว่ามุสลิมทุกคนวาญิบต้องด่าวะมีหน้าที่ที่ต้องด่าวะก็ต้องมานน่งลงรายละเอียดอีกว่าด่าวะยังไง ซึ่งพี่น้องครับความที่ว่าเป็นเรื่องของการมองกลางไกลที่เชคมองมาโรชิดีอต่อท่านมองนะท่านอยู่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอะเชคบอกว่าขั้นแรกของการด่าวะเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากท่านนาบีก็คือการด่าวะแรกที่มุสลิมคนหนึ่งจะต้องทําก็คือด่าวะคนจากที่ไม่มีอิสลามมาสู่อิสลามก่อนหมายความว่าหน้าที่ของการด่าวะที่ท่านนาบีทําอย่างแรกก็คือด่าวะคนที่ไม่ศรัทธาเลยอะ มาสู่อิสลามนี่คือการด่าว่าในสเต็ปแรกที่มุสลิมทุกคนต้องทําเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดข,ข,ข,ของการด่าว่าที่ท่านรอซูลทําเนี่ยคือพาคนออกจากชีริกฉะนั้นมันจะไม่ถือว่าเป็นการด่าว่าตามแนวทางของท่านนาบีเมื่อเราเห็นในชุมชนเนี่ยยังมีคนที่ทําชีริกแบบทั้งดุ่นอยู่ไม่ศรัทธาล้อเลยแล้วเราปล่อยบาละเลยแต่เราเน้นด่าว่ามุสลิมด้วยกันอย่างเดียวนะครับ โดยเหตุนี้เองท่านอิมามมูฮัมหมัดรอชิดริตอนนะท่านเลยบอกว่ามรตบะระดับขั้นแรกของการ د ะ و ة ที่คนจะต้องทำนก็คือดะวะตุฮาซิลอุมมะซาอิรลอุมมอิลลัลขัยรนะครับอืมอินนัลมูรอดัลขัยรอินนัลมูรอดะบิลคัยรลอิสลามท่านบอกว่าระดับแรกของการ د ะ و ة นั่นก็คือการที่อุมมะอิสลามนี้ ถึงมุสลิมเนี่ยจะต้องด่าวะประชาชาติอื่นๆมาสู่ความดีซึ่งความดีที่ว่านั่นคือศาสนาอิสลามนี่คืออย่างแรกที่เป็นภารกิจที่ถ้าเราบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปเลยว่าทุกคนต้องด่าวะเนี่ยภารกิจแรกที่ท่านบอกเลยว่าเป็นมรตาบะแรกเป็นระดับขั้นแรกที่ต้องทําคือด่าวะประชาชาติอื่นมาสู่อิสลามเพราะตราบเท่าที่ยังมีประชาชาติอื่นไรล้อมมุสลิมอยู่นะไรล้อมมุสลิมอยู่ต่อให้มุสลิมเนี่ย สร้างวัคซีนวงในแข็งแกร่งยังไงวันหนึ่งคนที่รายล้อมเราก็พังเราเข้ามาอยู่ดีซึ่งก็คือวันนี้หละวันนี้ที่เป็นเงินอยู่ตอนนี้นะครับกฎหมายล่าสุดก็ออกมาแนละ้วนะครับอันนี้อย่างแรกที่ต้องทำซึ่งกลับไปที่ประเด็นที่เราตั้งเมื่อกี้ว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันเรวจะทำยังไงดีนะครับแน่นอนเราก็ต้องแบ่งระดับผู้คนในสังคม สำหรับพี่น้องพี่เราตระหนักตัวเองว่าเออเราวิชาการเราไม่เก่งเนี่ยโมเราก็ไม่เก่งใช้คําพูดเราก็ไม่เก่งใช้ตากกะเหตุผลด้ว่าคนก็ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราตรงนี้เราไม่เก่งนะก็ไม่จำเป็นต้องทําส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องทําการดด้ว่าเนี่ยมันมีประตูเป็นร้อยร้อยกว่าประตูยิ่งยุคนี้เนี่ยเขามีขนทาที่จะทําลายอิสลามมากแค่ไหน เราก็มีหนทางในการที่จะเผยแพร่อิสลามในประตูเดียวกันมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างคนคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งอาจจะพูดไม่เก่งเลยวิชาการไม่เก่งเลยตักกะเหตุผลอะไรไม่ได้เลยกดคลิกเป็นไหมกดแชร์เป็นไหมคงไม่มีใครกดไม่เป็นนะนะถ้ากดไม่เป็นแสดงว่ากดอีกนิ้วไม่ได้นะ่ะ กดแชร์ <g ott share> เป็นไหมเป็นเฟซบุ๊กตอนเนี้ยใครไม่เล่นเฟซบุ๊กมั้งเลยมีมีมียกมือได้ไหมใครมั่งไม่มีบัญชีเฟซบุ๊กนัอนยังไม่เล่นนะอยากจะดูเลยว่ายังมีคนในสังคมเราที่ไม่เล่นเฟซบุ๊กยังมีอยู่ไหมแทบไม่มีเลยเนี่ยแม,ม้แต่ลูกศิษย์ผมคนนี้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เปิดเปิดปิดปิดเฟซเฟซบุ๊กบ่อยมากเลยสนุกมากทีเนี่ยก็ยังม,มีเฟซบุ o กนะครับแกพยา,ยามปิดเฟซบุ๊กอยู่หลายรอบแล้วเพราะว่า ถูก Facebook รบกวนเวลาแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาเปิดอยู่ดีๆๆทุกคนมี Facebook หมดสมมุติเราเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยพี่น้องครับมีแต่กดแชร์ก็เป็นดดาว,ว่าได้พี่น้องไม่รู้หรอกครับว่าในหนึ่งวันที่พี่น้องไม่ได้กดแชร์คลิปที่เป็นประโยชน์เนี่ยพี่น้องตัดโอกาสการดดาว,ว่าของพี่น้องไปอย่างน่าเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมครับ มุสลิมใหม่ที่รับอิสลามอยู่ทุกวัน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 เนี่ยพี่น้องครับในจํานวนเนี่ยหลายคนเลยนะครับรับอิสลามเพราะเห็นคลิปนี่แหละเด้งขึ้นมารับอิสลามเพราะเห็นคลิปนี่เด้งขึ้นมา <h> ผมอาจจะเป็นคนบรรยายแต่ผมไม่สามารถที่จะเอาคลิปของผมเนี่ยไปได้ทุกที่เพราะทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องลองคิดดูนะสมมุตินะพี่น้องมีเฟ e b o o k เนี่ยบัญชีหนึ่งและในบัญชีเนี่ยบัญชีหนึ่งมันจะมีเพื่อนได้ห้าพันคนใช่ไหม ใช่ไหมปกติหเฉพา,าะเพื่อนนะพี่น้องมีบัญชี Facebook ของพี่น้องอยู่อันหนึ่งและใน5,000คนนี้เนี่ยพี่น้องมีเพื่อนที่เป็นคนต่างศาสนาหมดเลยไม่มีมุสลิมเลยแม้แต่หนึ่งคนนะสมมติพี่น้องตั้งบัญชีหนึ่งขนะึ้นมาและพี่น้องรับแอดแต่กาาฟิหนึ่งเดียวพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าวันละครั้งพี่น้องเข้าไปใน y o u t u b e เอาคลิปพิสูจน์พระเจ้าเอาคลิปพิสูจน์อิสลามลงไปวันละครั้ง พี่น้องลองคิดดูครับว่าเฉพาะผล,ละบุญที่พี่น้องเหนียดทาเพื่อลอ้อดิพีน้องก็ได้แหละอืมและอะไรต่อและถ้าคนคนคนเหล่านั้นเห็นคลิปและรับอิสลามเพราะคลิปที่พี่น้องแช่ก็สักแค่สามคนนะถ้าแค่คนเดียวเนี่ยนบีบอกว่าดีกว่าดุนยาทั้งหมดและนี่สามคนนะดีกว่าดุนยาทั้งหมดสามเที่ยวเลยนะ ดีกว่าดุนยาทั้งหมดสามใบเนี่ยถ้าเราคำนวณในตัวเลขอ่ะใช่ไหมละอืมนี่เรายังไม่ต้องไปพูดถึงหลักดะว่าอะไรเยอะแยะเลยครับตอนนี้เราตัดประเด็นเลยอะสมมติเรากลางว่าถ้าเราจะให้ชาวบ้านไอ้คนที่ความรู้ไม่แตกฉานะไปพูดเองเดี๋ยวมันจะเสียหายซึ่งมันก็มีมุมแหละที่อุลมามะกลุ่มแรกเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนจะด่าว่าได้นะอะไม่เป็นไรแต่ทุกคนแชร์ได้ไม่มีอะไรเสียหายทุกคนแชร์ได้คลิปที่เป็นประโยชน์ทุกคนแชร์ได้ เพราะตอนนี้เราอยู่ในโลกซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเดินไปตามบ้านแล้วนะโอ้โหในยุคอดีนะพี่น้องเราจะด้ว่าอิสลามเนี่ยตอนยุคที่ไม่มีสื่อเนี่ยด้ว่ายากมากต่อให้เป็นยุคที่มีวิทยุก็ยังยากอยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าคนไม่เช่มุสลิมจะมาเปิดเจอวิทยุคลื่นมุสลิมตอนไหนเราไม่รู้ไปดูนะตอนเถียงคณะเก่าขณาใหม่เราไม่รู้อีกหลายเรื่องอีกแต่ตอนนี้เรามีไอจีเรามีทิกตอกเรามี Facebook เรามี t w i t เตอร์ เรามี u t u b e ความน่าเศร้าของมุสลิมก็คือมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยนะในหนึ่งเดือนเนี่ยพวกเขาสามารถโพสร,รูปเบิดเอารบโพสร,รูปอวดสวยโพสร,รูปกินเนื้อโพสร,รูปกินชาโพสร,รูปอะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะักและนําไปสู่การอิจฉาได้ซ้ำในบางทีโพสร,รูปอะไรสารพัดอย่างแต่โพสคลิปเผยแพร่ศาส,สนาไม่ได้ พราะอะไรครับมีเพื่อนกาเฟตเยอะกลัวว่าเดี๋ยวแช์มากๆเดี๋ยวมันมองหน้าเราแล้วมันเคืองนี่ไงนี่ไงมันมีคนที่เป็นอย่างนี้คนที่ยอมรับกับผมตรงๆแล้วอาจารย์คือไอ้ที่ผมไม่แชร์้ไม่แช,ช์นั้นกลัวมันโกรธแชร์มากเดี๋ยวมันรู้สึกว่าไอ้พวกเราเนี่ยหัวรุนแรงนี่ไงเราไม่ได้รักอัลลอฮ์สูงสุดเรามีความผูกพันกับมนุษย์จนกระทั่งเราละมิด หลักการที่เราวางไว้นี่คือปัญหาฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะด่าว่าได้และก็ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมเพียงแต่ว่าเรื่องของมุสลิมกับคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเชคโมบัตราชรบอรท่านถือว่าเป็นมัตตาบะฮัอูละคือเป็นเป็นระดับชั้นของการด่าว่าขั้นแรกที่ประชาชาตินี้ต้องทำแต่อย่าที่ผมบอกยุคนี้ด่าว่าง่ายมากพี่น้องครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเกลียดชังอิสลามตั้งเท่าไหร่พี่น้องก็เห็นใน f Facebook นะุ๊ก เวลามีข่าวเกี่ยวกับอิสลามอะมาโจมตีอิสลามเสียหายตั้งเท่าไหร่พี่น้องลองดูสิครับแค่ข่าวขอโทษนะข่าวปัญญาอ่อนเลยก็ไม่รู้ที่มาเลียผู้ชายคนหนึง่งเน็ตไอดอลคนหนึง่งใช่ไหมไปไปมีเมียคนที่สองอะไรต้องมีอะไรเนะี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าพวกเขาพร้อมใจกันจะแชร์เพื่อด่าอิสลามพร้อมใจกันจะแชร์เพื่อเยียหยามอิสลามว่านี่ดูสิดูสิผู้หญิงมุสลิมไม่มีสิทธิเลย แต่คลิปเราเนี่ยเป็นคลิปที่มีประโยชน์คลิปที่มุสลิม,มทํามาเป็นคลิปเกี่ยวกับอิสลามเป็นคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยเราไม่พร้อมใจกันจะสนับสนุนออกไปเพื่อให้ความเท็จนั้มันถูกหักล้างเลยเขาออกพรบร,บรับรองการแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยคนก็มาด่าอิสลามกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าพักพักที่เป็นมุสลิมไอ้ค้านเนี่ยมันคนกดดากันเราก็เข้าไปดูกัน เขาดาข่าเราเขาดาข่าเราสวนเขาด่านะบีมอมมัดว่ารูปอะไรเราไม่ได้คิดไม่ได้เกิดความรู้สึกหวงแหนเลยว่าเฮ้ยอย่างน้อยฉันโตไม่เป็นอย่างน้อยฉันพูดไม่เป็นเอาคลิปไปไม่พูดเยอะอลงลงลง,ลงอยู่งั้นแต่แท็กอยู่อย่างนั้นนะดูซะดูซ่าดูซะ,ซะแต่อย่าไปหมิ่นประมาทเลยเดี๋ยวสวยลงไปอยู่อย่างงั้นแหละลงเขาไปนึกออกไหมครับบางทีได้ดูดมาแล้วก็ลงในเฟซบุ๊ก่อยอาจจะได้ดูไปเลยสมมุติอืนี่เราทําหรือเปล่า นะครับเราทาหรือเปล่านี่คือประเด็นนี่คือประเด็นนี่ระดับแรกของการเดาว่าเช่นเดียวกันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องระหว่างมุสลิมกับตาสัสนิกเรื่องของมุสลิมกับมุสลิมก็ใช้ลักษณะเดียวกันซึ่งนําไปสู่นําไปสู่ระดับที่สองระดับที่สองก็คือระดับที่เชมูฮมารรอชิอรชิรอท่านบอกว่ามันคือการเดาว่าที่มุสลิมกระทํา ซึ่งกันและกันคือการที่มุสลิมคนหนึ่งเรียกร้องมุสลิมอีกคนนึงให้ไปสู่ความดีและห้ามปรามความชั่วเรียกร้องมุสลิมด้วยกันให้ไปสู่ความดีและห้ามปรามมุสลิมด้วยกันให้ออกหาแจากความชั่วก็ใช้วิธีเดียวกันผมเอาไปรูปธรรมเลยไม่ต้องทฤษฎีเยอะตอนนี้ f เฟซบ o ๊กขอกเอาพูดแค่ว่าสื่อเพราะผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ที่นี่เล่นกันหลายช่องทางติกตอกบางคนก็นกเล่น บางคนเลยเล่นหมดเลย Twitter ก็เล่น Ti ก t o k ก็เล่น IG ก็เล่นอะไรอีก Youtube เล่นหมดเล่นหมดเลยพี่น้องก็ใช้ตรงนี้ให้มันให้มันค้มที่สุดนะครับให้มันค้มที่สุดใช้ตรงนี้ให้มันค้มที่สุดคุณมุดดีเนี่ยทีมงานเราอะที่สอนคนรับอิสลามได้ทุกวันนะเราให้น้ำเล่นละส่วนหนึ่งจากเคล็ดลับที่คุณมุดดีใช้ ก็คือคุณมุดี้เนี่ยจะเข้าไปติดตามดูในพวกกลุ่มหรือเพจของผู้ที่สนใจอิสลามหรือแม้แต่ในกลุ่มที่มีการโต้กันระหว่างคนเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าอะไรก็ตามแต่นะจะไปสังเกตดูว่าคนที่แสดงความเห็นคอมเมนต์กันมันมีคนไหนที่มีท่าทีว่าจะคุยได้และเหมือนจะสนใจลา兰เฉพาะแค่คนพวกนี้เนี่ยไม่พอจะไปไล่จีบเพื่อจะชวนเขออ้าลามนะผมเยอะถึงไม่แปลกครับที่คุณมุดี้เนี่ยได้ทุกวัน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 ได้ทุกวัน นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปสนใจพวกที่มันแอนตี้อิสลามหรือมันเกลียดนะทิ้งไปเถอะเราไปดึงคนที่หัวใจเขาเปิดมาสู่อิสลามไม่ดีกว่าอนะอันนี้สําหรับคนทั่วไปแต่โอเคสําหรับผู้ที่มีความรู้ว่าถ้ามีประเด็นที่คนสงสัยอิสลามนี่เงียบไม่ได้ก็ต้องต้องตอบโต้้าษาธารณะนี่ปล่อยไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันระดับที่สองใช้โมบรารอชิโบ,บบอกว่าคือการดาวะที่มุสลิมกระทํากับมุสลิมนะะี่กันอืม ซึ่งการที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องกระทำเนี่ยนะกินความถึงทุกคนเนี่ยอันนี้มันเป็นความหมายที่มันปรากฏออกมาจากตัวอาห์นี้และเชคก็บอกว่ามันก็มีสองสองแนวทางย่อยลงมาอีกสำหรับมุสลิมที่จะดาว่ามุสลิมกับมุสลิมด้วยกันอย่างแรกคือการดาวะที่มันเป็นลนักษณะดาว่าแบบกว้างๆก,กินความถึงทุกคนอ่า ดาวะที่มุสลิมการทำกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยประเภทแรกก็คือเป็นการดาวะโดยที่ใช้เนื้อหาที่มันสามารถฟังได้ทุกคนและไม่ได้เกิดปัญหาอันนี้อย่างหนึ่งก็ต้องทําคือเพราะว่าการสอนศาสนาเนี่ยบางครั้งบางประเด็นเนี่ยมันพูดได้กับบางคนและคนอีกบางกลุ่มไม่พร้อมเขาเรียกว่าไม่สมควรที่จะพูดเพราะว่าสติปัญญาเขายังไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะเข้าใจยิ่งพูดยิ่งเกิดปัญหานั้นก็นละไว้ประเด็นนัน ประเด็นแรกก็คือเป็นการได้ว่าที่เราเนี่ยเสนอเนื้อหาอิสลามที่มันเป็นหลักวกว้างๆที่ใครฟังไม่ว่าจะมีความรู้น้อยแค่ไหนก็ไม่ได้เกิดปัญหาซึ่งอุลามะจึงได้กล่าวกันว่าโดยมากของการคุตบะหรือการเปิดปาิกถาหรือการเกิดนําในเวทีทั่วๆไปเนี่ยจะต้องใช้เนื้อหาประมาณนี้และรวมไปถึงใน a c e b o o k นะจริงๆอุลามะเขาก็แนะนําแหละว่าใน Facebook ด้วยความที่คนมันหลายประเภทเนี่ยให้ใช้ลักษณะของพวกคําเตือน โดยทั่วไปอ่ะจะมีประโยชน์กว่ามากกว่าจะไปลงประเด็นลึกเพราะคนมันไม่สามารถเข้าถึงประเด็นนั้นได้ทุกคนมันงงฉะนั้นคุตบะที่ดีควรจะเป็นคุตบัฟที่ให้หลัก,กว่างเพราะคนที่มาฟังตอนละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันไม่เท่ากัน mm hmm. แต่บางคนในโคตบัฟเนี่ยเดือนหนึ่งไปแล้วมันมีแต่เรื่องการเมืองโลกมันก็ลําบากนิดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่านี่เราเรียกว่าเป็นการด่าว่าแบบกินรวมสื่อสารออกไปในภาพใหญ่ในสังคม กับอีกอันหนึ่งเป็นด่าว่ะแบบวงในสักนิดนึงมันไม่ใช่ลักษณะที่สื่อสารไปวงกว้างแต่เป็นวงในเช่นครูสอนวิชาการอิสลามแก่ลูกศิษย์ในห้องเรียนเนี่ยมันก็เป็นดา่าวะและนี้มันก็จะเป็นบริบทที่เฉพาะและมันสามารถลงลึกในเรื่องที่ไม่สามารถพูดในสื่อวงกว้างได้ก็มีหรือ มุสลิมเนี่ยมีการด่าวะมุสลิมด้วยกันเป็นเคสเฉพาะเช่นอยู่ชุมชนเดียวกันเจอกันอะไรเงี้ยหรือเห็นว่าเขาเนี่ยมีความไม่เข้าใจในหลักการิสลามบางข้อเนี่ยเราไปคุยกันต่อหน้าอันนี้เนี่ยก็จะอีสถานการณ์หนึ่งซึ่งในทุกสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากๆก็คือต้องระวังการทําให้ผู้ถูกด่าวะเนี่ยผู้ที่เราไปด่าวะเนี่ยเกิดอาการดื้อยาดื้อยาอยัางไงครับคือเราเข้าหาเขาด้วยขั้นตอนที่มันผิดพลาด ยิงไม่ถูกคําถามเปิดประเด็นไม่ถูกลําดับสุดท้ายทําให้เขาคนนั้นเอเลิดและก็ถอยห่างที่นี้เสียหายเลยเกิดอาการดื้อยานะเกิดอาการคิดว่าอืกี่คนก็คงแบบนี้แหละไม่มีอะไรใหม่วันนี้นะอันนี้ก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพราะนี่เป็นเคสตัวอย่างที่จะเล่าในพัฒนาการเนะี่ยตรงนี้ซอยอะไรนะยี่สิบผมสาวว่าซอยนี่แหละจำได้ไหม เคสเคสหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้ววีเด็กในพัฒนาการน่ะไม่แน่ใจว่าสอยยีสหรือซอยไหนนี่นแหละออกจากอิสลามแล้วก็มาเถียงกับผมในคำเขาไอคนที่มาถามผมว่านาบีอาดัมเกิดพศอ,อ,อะไรจําได้ไหมจำไอคนนี้ได้ไหมอลวดินรู้จักใช่ไหมออยู่ซอยนี้ไหมหาใกล้ๆใกล้ๆเด็กพัฒนาการน้องชายเขาเนี่ยเรียนอยู่ต่างประเทศ ปัญหามากพี่ออดอิสลามพี่ออกอิสลามเนี่ยพี่ไปด่าอัลลอฮ์ด,ด่านาบีเนี่ยเต็มไปหมดเลยในเฟซแล้วก็ไปเข้าแก๊งไอ้พวกแอนตี้อิสลามเนี่ยไอ้พวกต่อต้านอิสลามไอ้คนพนากานส่วนน้องเนี่ยก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศน้องก็พอรู้ว่าพี่ออกอิสลามก็ไม่ถูกกันทีนี้ปัญหาก็คือนี่แหละบททดสอบนะพี่น้องคือคนเป็นแม่เนี่ยพอถึงคราวบททดสอบลูกมันตกมุตัดลูกมันไม่กลับทำยังไงมันก็ไม่กลับแล้วเนี่ย ตามหลักนีถ้าตกมุตตัดแล้วถึงขั้นว่าด,ดาลอดด่ารสูดเลยนะมันต้องตัดขาดแล้วอะครับมันเก็บไว้ไม่ได้แล้วคือหมายถึงว่าจะไปดาาให้อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ไม่จะไปฆ่าได้อย่าไปเข้าใจผิดหมายถึงว่าจะปล่อยให้อยู่กินกันในบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องตกศาสนาแล้วและยิ่งไปกว่านั้นรับมรดกไม่ได้แล้วเข้าใจไหมครับแต่ประเด็นก็คือเรารักลูกมากกว่าลอเราก็ไล่ไม่ลง เราก็มีจุดยืนไม่ลงและผลลัพธ์ก็คือเราปล่อยให้เขาอยู่ในบ้านเป็นอย่างนั้นส่วนเงินที่ใช้ก็มาจากเงินพ่อแม่ยิ่งพ่อแม่มีฐานะมีธุรกิจมีทรัพย์สิสนมีตึกมีอะไรลูกก็ใช้กินอยู่อย่างนั้นแล้วลูกก็นอนกินดูสื่อลามกเวยนะดูสื่อลามกไปทักผู้หญิงคนนั้นทักผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปด่านาบีอีกนั่นแหะเกิดปัญหาสุดท้ายพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยใน,ะนบททดสอบ เขามาถามผมหมายถึงพ่อแม่ของเด็กคนเนี้มาถามผมผมบอกว่าลูกคุณเนี่ยผมเถียงจนหมดทุกประตูแล้วคนเขาฟังกันเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมยังบอกเลยว่าไอ้นี่มันโง่ออจริงเลยมีคนนึนขนนนนงขึ้นมาไอ้นี่มันโง่เขาพูดแต่ยังไม่รู้จักจะเข้าใจอีกเออแม้แต่คนไม่ใช่มุสลิมย,ยังเห็นชัดเลยว่าไอ้นี่มันดื้อแล้วแต่มันไม่ยอมกลับมาอิสแล้วผมบอกผมพูดสุดความสามารถแล้วแต่ผม ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องผมออกจากศาสนาไปไมันเป็นเรื่องของคุณนั่นแหละที่คุณต้องจัดการครอบครัวเขาก็ถามผมว่าแล้วต้องจัดการยังไงคุณก็เดาได้ใช่ไหมล่ะว่าผมตอบอยังไงอ่ะก็พอจะเดาได้ผมตอบอยังไงใช่ไหมก็ละมาในทานที่เข้าใจแต่ปรากฏเขาก็ไปถามอาจารย์อีกคนนึงแกอยู่แถวๆนี้แหละ อาจารย์คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อลูกมันไม่ศรัทธาต่อแล,แล้วเนี่ยก็ให้มันอยู่บ้านไปเพราะละกุ้มดีนุกุมว่าลียะดีนกะซักยกอัลกุรอานมาอธิบายกัซจักเนาะไปอืออัลลอฮ์พูดนะสัตว์จริงแต่คุณอธิบายมดัดเท็จเขาบอกว่าไม่เป็นไรอิสลามยอมรับว่าศาสนาเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้ก็ใช่ก็บังคับกันไม่ได้แต่บังคับกันไม่ได้ไม่ได้หมายว่าต้องอยู่บ้านเดียวกันนะ แล้วประเด็นกันเขาก็ปล่อยให้อยู่แล้วทีเนี้ยคนเนี่ยอพอมีสองคำตอบแบบเนี้ยเขาก็จะเลือกคําตอบที่ถูกใจตัวเองเนึกออกไหมครับสุดท้ายก็ปล่อยไปอย่างน้นก็กลายเป็นว่าปัญหามันก็เลยรวงตรงนั่งกันอีกแล้วนี่นก,ก็เราจะเล่าในให้ฟังว่าเนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้จริงๆนึกออกไหมครับมันเกิดความซับซ้อนขึ้นมาในสังคมของอเรามันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นจริงๆและถ้าเราแก้ปัญหาไม่ถูกมันก็จะบานปลายไปเรื่อย ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าไปถึงไหนตอนน่อไหนแะล้วอาจจะมีอัปเดตแต่นี่ผมเล่าข้อมูลตอนที่ผมเจอน่ะตอนนั้นอืมและนี่คือสิ่งที่เตือนสติทุกคนนะครับว่าปัญหาที่รายล้อมสังคมมุสลิมมันไม่ได้มีแค่ปัญหาหนึ่งใดเฉพาะสังคมมุสลิมมีปัญหาทุกด้านใช้ตอนหลอกมุสลิมทุกประตูตอนเนี้คนไหนที่ใช้ตอนหลอกแบบอะันนี่ไปอยู่วงการเด็กแว้นมันก็หลอก ไอ้นี่ไปอยู่วงการยาเสพติดมันก็หลอไอ้นี่ไปอยู่วงการเกมต่อไหนต่อไหนหมดนี่ล่าสุดพี่น้องครับสตัฟิลด์หอมีคนส่ง YouTube ช่องหนึ่งไหมผมดูกระเทยไม่ใช่มุสลิมสัมภาษณ์กระเทยอดีตมุสลิมที่ต้องใช้ว่าอาดีตเพราะเขาบอกตอนนี้เขาไม่นับถืออะไรลนะกระเทยไม่ใช่มุสลิมสัมภาษณ์กระเทยอดีตมุสลิมนามสกุลมุสลิม ออกจอเลยพูดกันแนกกันเนลหลักการอิสลามทุกอย่างเนรอไหมครับพูดกันแนกกันเนลหลักการอิสลามทุกอย่างนะครับเหยียดย้ำหลักการอิสลามทุกอย่างแล้วไม่ใช่พูดกันแค่ในบ้านของเขาเนี่ยพูดออกสื่อคนดูกันจะเหยียบแสนแล้วมั้งในคลิปนะไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังแต่ว่าหลายหมื่นละตอนที่ผมดูคนดูก็เห็นกันผมยกปรากฏการณ์นี้มาเพื่อ,อเราจะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคนที่เขาไม่ชอบหลักการอิสลาม เขาทำสงครามสื่อกับมุสลิมเขาโจมตีมุสลิมทุกทิศทางปัญหาตะวันออกกลางเอาหยิบมาโจมตีปัญหามุสลิมเวลามีข่าวผู้หญิงมุสลิมโดนตบโดนตีนิดเดียวออมันลงกันใหญ่โตเลยเขาทำทุกอย่างเพื่อจะทำสงครามสื่อกับมุสลิมและสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมุสลิมได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้อิสลามถูกเกลียด ฉะนั้นถ้าทุกคนเนะี่ยยังเล่น a ฟ e b o ๊ k ยังเล่นสื่อออนไลน์แบบไม่มีจิตวิญญาณอิสลามอืมเล่นแบบไหนเล่นแบบแขกกันก็ได้แต่งงานทีแต่งก็แบบฮารอมแล้วก็พาทุกอย่างที่ฮารอมในงานแต่งลงเฟ e b o ๊ k มีแต่แบบนี้ถ้ามีแต่แบบนี้เนี่ยนะไม่ต้องมานั่งคุยแนละ้วเรื่องว่าตกลงว่าจิบต้องด่าว่าไม่ว่าจิบต้องด่าว่าคุยกันใหม่ว่าตกลงที่ทำเงนินหูนี่จะทำยังไงให้มันเตาบัตอืม จะได้เปลี่ยนหัวข้อก um> ันแทนนึกออกไหมครับแต่แน่นอนเราเชื่อว่าในสังคมมุสลิมยังมีคนที่พร้อมจะรับใช้อิสลามอยู่นะครับก็ขอฝากการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบะลลาฮิโตฟิกยาเสลามอะลัยกุมราฮตุลลอฮิบรูกาต